بسم الله الحمد لله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความปราณีความจำเริญจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงมีแด่พี่น้องผู้ศรัทธาทุกๆท่านนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ขอบคุณอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับให้วันนี้พี่น้องมีโอกาสนะครับได้อยู่ใกล้ชิดกับอัลลอฮ์ด้วยกับการทำอิบาดะห์มันเป็นเครื่องหมายหนึ่งนะครับของความเป็นผู้ศรัทธาที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงรักให้เราได้อยู่ในเส้นทางของพระองค์นะครับคนที่ได้มีโอกาสเรียนรู้เรื่องศาสนาคนที่มีโอกาสได้อยู่ในหลักการที่เรียกว่าเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิตนะถ้าอัลลอฮ์จะเอาชีวิตเราตอนไหนก็ได้นั่นหมายถึงเราอยู่ในซะบีลิลลาห์อยู่ในแนวทางของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการที่เราเรียนรู้ศาสนาเนี่ยก็เพื่อที่จะไม่ให้ศาสนาเนี่ยหายไปจากชีวิตเราคือคำสอนน่ะมีอยู่แต่ศาสนาจะเป็นรูปธรรมก็คืออยู่ที่ตัวเราเนี่ยนำมาสู่การปฏิบัตินำมาสู่การพูดเป็นคนที่มีชีวิตที่มีความคิดมีความเชื่อมีอะกีดะห์ใครจะมาหลอกให้เราไปกราบไหว้อื่นจากอัลลอฮ์เนี่ยเราไม่ไปแสดงว่าศาสนาเนี่ยยังอยู่เราไม่บูชาเจเวตเราไม่เชื่อเรื่องไสยศาสตร์เราไม่ปฏิบัติตามแนวทางอื่นนอกจากสิ่งที่มาจากมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันเนี้ยมันเป็นการเชื่อมต่อระหว่างเรากับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในเส้นทางของศาสนาเราจะตายตอนไหนตายแบบไหนอย่างไรเนี่ยฟีซะบีลิลลาห์เนี่ยอยู่กับเราเพราะเราไม่ได้มีเจตนาจะเลิกเรียนศาสนาเราไม่มีเจตนาจะเลิกปฏิบัติศาสนาเราจะเห็นว่าครั้งที่เราเรียนรู้ศาสนาเราปฏิบัติมีใครมาทักท้วงว่าเราทำผิดเนี่ยเรารับฟังแล้วเรานำไปสู่การเรียนรู้ทำความเข้าใจถ้าผิดจริงเราเปลี่ยนแปลงนั่นแสดงเห็นว่าเราพร้อมที่จะรับเราพร้อมที่จะเรียนเพราะนั้นถ้าตายเนี่ยอย่างน้อยๆมั่นใจว่าอยู่ในเส้นทางของศาสนาแต่ในเส้นทางเนี่ยมันยังมีโบนัสอื่นที่เข้ามานะถ้าเราทำหน้าที่ในการปกป้องศาสนาอยู่ด้วยทำหน้าที่ในการเรียกร้องอยู่ในขณะนั้นนะเรียกร้องอยู่ด้วยในเหตุการณ์ตรงๆแล้วก็เราเสียชีวิตอันนี้ก็จะได้เป็นความดีงามเป็นโบนัสที่อัลลอฮ์ให้ว่าเรากำลังปฏิบัติหน้าที่เรากำลังทำหน้าที่เป็นยุนดุลลอฮ์เป็นทหารของอัลลอฮ์ที่กำลังจะช่วยดูว่าศาสนาเนี่ยกำลังถูกบิดเบือนในส่วนใดบ้างใครกำลังทำลายศาสนาบ้างแล้วเราก็พยายามที่จะแก้ไขและเปลี่ยนแปลงหนึ่งในการเรียนรู้แบบเนี่ยที่เราต้องมานั่งเรียนรู้เนี่ยมันเป็นหนึ่งที่เรากำลังบูรณะซ่อมแซมศาสนาแล้วก็ต่อยอดความเป็นผู้ศรัทธาต่อไปเพราะนั้นความจำเริญจึงเกิดขึ้นในทุกครั้งที่เราเรียนรู้ศาสนาเนี่ยมาลาอิกะฮ์เนี่ยเอาปีกมาห้อมล้อมเราไม่ต้องพูดถึงมันก็ได้หะดีษน่ะมาลาอิกะฮ์เอาปีกมาห้อมล้อมได้รับการอภัยโทษเนี่ยสรรพสิ่งทั้งหลายอภัยโทษให้กับเราเก้าอี้ที่เรานั่งอยู่มันอภัยโทษให้กับเราแม้กระทั่งปลาที่อยู่ตรงนี้มีบ่อไหมไม่มีแต่นู่นในมหาสมุทรนู่นมันรู้ไหมว่าเรานั่งเรียนศาสนาแต่เราเชื่อว่าฮะดิษนบีบอกไงแม้กระทั่งฮูดวานที่อยู่ในมหาสมุทรมันก็ขอไปโทษให้กับคนที่เรียนศาสนาเป็นหน้าที่ที่อัลลอฮ์บอกอ่ะเพราะนบีกล่าวว่าในฮะดิษเพราะนั้นมันมีหลายสิ่งอย่างลูกเราอาจจะไม่สนใจเราไม่ได้เคยขอดุอาให้เราแต่ปลาที่ไหนไม่รู้ขออภัยโทษให้กับเราเพราะนั้นคนที่มีอิสลามอยู่เนี่ยนูดมันออกมาอยู่ในใจอ่ะมันไม่มีใครจะมาหลอกเราได้เว้นเสียแต่ว่าเรายิ่งห่างศาสนาไปเมื่อไหร่นะมันถูกถอดอีมานไปเมื่อไหร่ชัยฏอนขโมยอีมานเราไปเมื่อไหร่เราคล้อยตามอารมณ์ไฟต่ำเราไปนะนับซุนอัมมารอบิซุหัวใจของเราชีวิตของเราความรู้สึกเราให้ความชั่วมันมาบังคับใช่ไหมนับซุนอัมมารอบิซุก็คือจิตใจวิญญาณที่แหมมันโดนสู้โดนความชั่วบังคับไปแบบนี้เราก็จะตามไปคงไม่นะมีแต่เราเนี่ยนับซุนเราวามะตำหนิตัวเองแหมจะรู้อย่างนี้ไปนั่งฟังเรื่องศาสนาก็ดีเนี่ยเราจะมาตำหนิตัวเองเสียได้ไม่ได้ไปนะโอ้รู้งี้ฉันไม่น่าทำความผิดเลยก็ดีนี่มาตำหนิตัวเองนับซุนเราวามะพอทำไปแล้วมาตำหนิตัวเองฉันไม่น่าทำเลยรู้งี้ฉันบริจาคเยอะๆก็ดีรู้งี้ฉันส่งลูกเรียนศาสนาก็ดีแหมจะรู้อย่างนี้
นี่แหละเราเสียดายแสดงว่าพวกเราส่วนใหญ่อยู่ในนับเราว่ามาที่ตำหนิตัวเองตำหนิตัวเองที่ไม่ได้ทำตำหนิตัวเองที่ไปทำความผิดเสียดายแต่เรามีโอกาสจะกลับตัวไหมถ้าไม่ได้ทำแล้วได้ทำไหมแต่ถ้าทำผิดพลาดแล้วเนี่ยเลิกไหมนี่แหละคือสิ่งที่หน้าที่ของเราวันนี้ยากพอสมควรกับหัวข้อคำว่าอิห์ซานดูเหมือนง่ายนะเรื่องอิห์ซานเนี่ยใครที่ชื่ออิห์ซานเนี่ยปลอดภัยชีวิตนี้ปลอดภัยแล้วฉันชื่ออิห์ซานไม่ต้องเรียนรู้ศาสนาแล้วเพราะว่าสุดยอดของความเป็นผู้ศรัทธาเนี่ยคืออิห์ซานนะมารอติบก็คือระดับของความเป็นผู้ศรัทธาเนี่ยในอิสลามเนี่ยมันมีระดับอยู่มี3ขั้นในความเป็นผู้ที่เป็นบ่าวของอัลลอฮ์คนที่เข้ารับอิสลามด้วยชะฮาดะห์ปฏิญาณตนต่ออัลลอฮ์ใช่ไหมกล่าวลาอิลาฮิลลัลลอฮ์เนี่ยอยู่ในวงใหญ่ในกรอบใหญ่กรอบนอกคือเป็นมุสลิมมีอิสลามนะมีอิสลามก็มีชะฮาดะห์แล้วนะมีละหมาดแล้วมีซะกาตมีบวชมีฮัจญ์มี5ข้อเรายอมรับแล้วนะกรอบนอกไม่รู้แข็งหรือเปล่าได้หรือเปล่ารักษามันดีหรือเปล่าอ้าวกรอบที่2กรอบข้างในกรอบที่2ในวงที่2เป็นอีหม่านระดับของมุมินเราเป็นมุสลิมแล้วที่ผ่านกระบวนการปฏิบัติมาแล้วมีความเชื่อเรื่องอัลลอฮ์โอ้ยากเรื่องเร้นลับนะเรื่องมาลาอิกะห์โอ้โหยิ่งยากใหญ่เรื่องเร้นลับเรื่องคัมภีร์แหมมันก็ท้าทายเหมือนกันอ่านแล้วต้องเชื่อเล่าอะไรมาก็ไม่รู้เล่าเรื่องเร้นลับหมดเลยกุรอานเล่าเรื่องนบีก่อนๆก็ไม่เคยเจอเล่าเรื่องคัมภีร์ก่อนๆก็ไม่เคยเจอเล่าเรื่องความตายก็ไม่เคยเจอเรื่องกิยามะฮ์ก็ไม่เคยเจออีหม่านต่ออัลลอฮ์มาลาอิกะห์คัมภีร์ดูว่าเป็นคัมภีร์ที่มันไม่ได้รับหรอกแต่พูดเรื่องได้รับหมดโอ้ยิ่งยากใหญ่รอซูลโอ้โหยิ่งรายละเอียดเยอะเข้าไปใหญ่เลยยิ่งหนักใหญ่เลยวันกิยามะห์โอ้โหเรื่องกอดอกอดัดที่เกิดขึ้นจริงอันนี้มันสัมผัสได้เลยเนี่ยเรื่องกอดอกอดัดเนี่ยชั่วที่เกิดขึ้นดีที่เกิดขึ้นอันนี้มันเป็นเรื่องที่เผชิญกันจริงแต่เราก็ยังยากอยู่จะยอมรับไหมว่าไอ้เนี่ยดีเนี่ยอัลลอฮ์ให้มาชั่วเนี่ยอัลลอฮ์ให้มาโอ้โหยิ่งใหญ่เลยกรอบที่2ว่ามันง่ายแล้วนะเราก็ยังไม่รู้จะได้หรือเปล่ากรอบในสุดที่เป็นระดับสูงสุดของคนที่เข้ามาอยู่ในอิสลามก็คืออิห์ซานเรากำลังพูดถึงกรอบในความเป็นผู้ศรัทธานะในระดับของการแบ่งความเป็นผู้ของความเป็นผู้ศรัทธาเราเนี่ยเราเป็นมุสลิมแล้วเราบอกเราเป็นใครมาบอกเราไม่เป็นแต่เราเคืองไหมถ้าไม่ใช่มุสลิมเนี่ยเป็นไรอ่ะใช่ไหมถ้าไม่มีอีหม่านเนี่ยก็ยังว่าไปอีหม่านอาจจะน้อยเนี่ยมันยังพอได้อิห์ซานเนี่ยเราไปถึงขั้นนี้ไหมเนี่ยแหละที่เราจะคุยกันถ้าถามพี่น้องเนี่ยว่าคำว่าอิห์ซานเมื่อพูดถึงคำว่าอิห์ซานพี่น้องนึกถึงอะไรเข้าใจอะไรกับคำว่าอิห์ซานมั่งตามที่ได้ยินมาเนี่ยหัวข้ออิห์ซานเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องกับชีวิตเราแค่ไหนหลักการศาสนาพูดถึงอะไรบ้างแล้วอะไรที่เรียกว่าอิห์ซานมั่งเมียพี่น้องเคยได้ยินใช่ไหมก็น่าจะมีความรู้อยู่แหละในระดับนึงหรือรู้แล้วแต่ไม่แน่ใจว่ามันเกี่ยวข้องกับอิห์ซานหรือเปล่านะแต่ละอย่างแล้ววันนี้มาทำความเข้าใจกันผมก็เชื่อมั่นว่าพี่น้องเข้าใจหมดแต่เราจะทำยังไงที่จะรักษาอิห์ซานอันนี้ให้มันอยู่กับเราต่อๆไป ก่อนที่จะบอกถึงเรื่องอิห์ซานเนี่ยมีคนเขาพูดถึงเรื่องของการต่อสู้ที่จะให้ได้มาซึ่งการสิทธิของมัสยิดอัลอักซอกลับมาคนที่จะต่อสู้เพื่อที่ให้อักซอกลับมาเขาบอกว่าถ้าชนชาวปาเลสไตน์เนี่ยไปต่อสู้เพื่อที่จะให้มัสยิดอัลอักซอกลับมาเพราะเขาคิดว่ามันเป็นของคนปาเลสไตน์เขาบอกว่าไม่ได้กลับมาหรอกต่อสู้เพราะมันเป็นสิทธิของคนปาเลสไตน์ฉันเป็นปาเลสไตน์ฉันต้องต่อสู้เพื่อกลับมาเป็นของเรามันไม่ใช่จริงๆแล้วอัลกุดส์หรืออักซอเป็นของใครเป็นของมุสลิมทั้งหมดอ่ะเป็นของอัลลอฮ์แต่ที่ทุกคนต้องดูแลเพราะนั้นการที่เราจะต่อสู้ให้ได้มาซึ่งสิทธิเราเนี่ยต่อสู้ทำงานเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือเปล่าเวลาเราจะทำสิ่งใดเราจะสอนลูกของเราเราจะปกป้องสังคมชุมชนทำงานในองค์กรเราต่อสู้เราดิ้นรนปกป้องศาสนาเป็นหลักหรือพวกพ้องของเราเป็นใหญ่
อย่าว่าพ่อแม่ฉันนะอย่าว่าตระกูลฉันนะอย่าว่าพวกฉันนะนี่องค์กรเดียวกันนะชื่อสถาบันฉันเสียหายถ้าปกป้องเพื่อสิ่งนี้สัจธรรมเนี่ยไม่เกิดขึ้นเราไม่ต้องให้คนอื่นรักในเมื่อตัวเรายังไม่รู้จักว่าเราจะปกป้องอะไรถ้าเราย้อนกลับไปนะในอดีตเขาให้เรารักอิสลามแล้วถ้าอิสลามเนี่ยมันมาจากอันซอรและมุฮาจิรินอย่างที่นบีบอกเพราะกลุ่มชนที่เป็นชาวอันซอรก็คือคนที่เมืองมะดีนะห์ที่ให้การช่วยเหลือและต้อนรับพี่น้องที่อพยพมาจากมักกะห์ถ้าคนที่ปฏิบัติตามแนวทางของชาวอันซอรและมุฮาจิรินเพราะที่นบีพูดถึงพวกคนเหล่านี้เขามีอิสลามเขารักศาสนาเขาปกป้องเขาช่วยเหลือศาสนาด้วยความอิคลาสและบริสุทธิ์ใจเขาจึงบอกว่าถ้าใครเกลียดอันซอรเกลียดมุฮาจิรินน่ะไม่ใช่พวกนบีถ้าอย่างเงี้ยได้ถ้าเราเป็นผู้ที่รักและปกป้องศาสนาของอัลลอฮ์จริงๆไม่ได้มีผลประโยชน์อื่นใดแอบแฝงเราต้องรักเหมือนเรารักมุสลิมพอเขามีอิสลามเขามีละหมาดเขามีอะกีดะห์มีหัวใจที่เหมือนกับเรารักมุมินพอเขามีเกียรติและถูกย่ำยีไม่ได้รักในสิ่งที่เป็นศาสนาเป็นอัลกุรอานเป็นมัสยิดที่เป็นบ้านของอัลลอฮ์ไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนนะหมู่บ้านเราหรือบ้านคนอื่นเนี่ยเราพยายามทำใจให้รู้ว่าอิสลามเนี่ยที่อัลลอฮ์ให้มาเราเป็นผู้ปกป้องและเราจะรู้แหละนั่นแหละเราเนี่ยเข้าถึงคำว่าอิห์ซานได้เพราะความหมายของคำว่าอิห์ซานเนี่ยคือการปฏิบัตินะอิห์ซานนะคือการปฏิบัติในสิ่งหนึ่งด้วยหัวใจปฏิบัติในสิ่งที่สมมุติว่าถ้าเขาพูดถึงเรื่องละหมาดเราก็จะพยายามปฏิบัติละหมาดไม่ว่าจะด้วยอิริยาบถไม่ว่าจะด้วยสำนึกไม่ว่าจะด้วยหัวใจหรือเป้าหมายอะไรที่เขาพูดถึงละหมาดเนี่ยเราจะทำให้มันสมบูรณ์ที่สุดนั่นเขาเรียกว่าอิห์ซานทำให้ดีที่สุดในอิบาดะห์หนึ่งอิบาดะห์นั้น เขาเรียกว่าอิห์ซานนะอย่างที่เราเคยได้ยินเดี๋ยวมันจะมีคำอธิบายถ้าในความหมายของคำว่าอิห์ซานในด้านภาษานะในอัลกุรอานก็ดีในฮะดีสก็ดีจะพูดถึงคำเนี้ยแล้วมันมีความหมายเอาไว้เยอะมากนะเขาบอกว่าความหมายแรกเนี่ยในอัลกุรอานที่อัลลอฮ์บอกอัลลซีคอละกัลเมาตวัลฮายาตลิยับลูวะกุมอัยยุกุมอะห์ซานุอามะลาอายะห์นี้เกี่ยวข้องอะไรกับคำว่าอิห์ซานเพราะคำว่าอะห์ซันก็คือคำว่าอิห์ซานนั่นแหละคำอิห์ซานเนี่ยรากศัพท์ของมันมาจากคำว่าอะห์ซะนะยุห์ซินุอิห์ซานแปลว่าทำให้ดีที่สุดทำอะไรก็ได้ให้ดีที่สุดเราเรียกว่าอิห์ซานเพราะนั้นอัลลอฮ์บอกว่าเราสร้างอัลลซีผู้ซึ่งคอละกอลเมาผู้ซึ่งสร้างความตายมาการตายเนี่ยเป็นการสร้างของอัลลอฮ์นะที่เราเห็นว่าตายเนี่ยเป็นผลงานของอัลลอฮ์นะเราตำหนิไม่ได้เพราะว่าเราบอกให้อัลลอฮ์เป็นรับบุลอาลามีนก็แสดงว่าทั้งหมดเป็นไปด้วยกับการจัดการของอัลลอฮ์เจริญเติบโตจะอ้วนจะผอมจะดำจะแดงจมูกบี้จมูกแบนอันนี้เป็นโครงสร้างที่อัลลอฮ์สร้างมาตำนี้ไม่ได้ลมเนี่ยอัลลอฮ์ให้มาจะพัดไปจะพัดมาเนี่ยอัลลอฮ์ให้พัดเราด่าไม่ได้เพราะฉะนั้นอัลลอฮ์บอกอัลลซีคอละกอลเมาต์วัลฮายาตชีวิตหนึ่งที่เกิดขึ้นมากับอีกชีวิตหนึ่งที่ตายไปอัลลอฮ์เป็นผู้สร้างแสดงว่าอัลลอฮ์ให้เป็นแล้วก็ให้ตายนั่นเองนะคอละกอลเมาตวัลฮายาตสร้างมาทำไมลิยะบลูวะกุมมาเพื่อทดสอบพวกท่านมาเพื่อทดสอบพวกท่านอัยยุกุมใครในหมู่พวกท่านอะห์ซันดีที่สุดอามาลันการงานการงานของหัวใจของคุณเนี่ยจะคิดต่อความเป็นและความตายน่ะดีที่สุดใครมีทัศนคติต่อการเป็นและการตายดีที่สุดใครยอมรับมันใครเผชิญกับมันได้ใครเข้าใจว่าจะตายหรือไม่ตายเมื่อไหร่หรือใครกลัวตายใครไม่กล้าอย่าว่าแต่ตายเลยเสียชื่อเสียงยังไม่กล้าเลยจะบริจาคไม่ได้เสียชื่อเสียงเลยนะจะได้ชื่อได้เสียงยังไม่กล้าบริจาคเพราะอะไรเพราะเสียดายตังค์เราไม่กล้าที่จะทำเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาน่ะเราไม่อยากได้จากอัลลอฮ์น่ะการเรียบรู้ว่ากลุ่มไอยุกุมอัสซนุอามาลาบททดสอบนี้ไม่ใช่ผมไม่ใช่ทุกดวงตาที่อยู่ในสังคมไม่ใช่ใครที่กำลังให้อะไรบางอย่างกับเราหรือเราได้ประโยชน์อะไรจากใครชีวิตเราจะทำความดีในวันนี้ไม่ได้เพื่อที่จะหวังประโยชน์จากใครแ
คำตอบมันรู้อยู่แล้วในซูเราะห์อัลมุลก์อายะห์ที่2อ่ะตะบารอกอ่ะอัลลซีคอละกัลเมาตะวัลฮายาตะลิยับลูวะกุมอัยยุกุมอะห์ซะนุอามะลาอะห์ซันแปลว่าอิห์ซานใครจะดีที่สุดใครจะสามารถทำดีที่สุดเราสอนลูกเราจะให้ลูกและตัวเราเรียนศาสนาทำไมไม่มาไม่มาฟังเรื่องศาสนาเรารู้มีอ่ะทำไมไม่มาที่ไม่มาเพราะอะไรล่ะมันมีอะไรอยู่ไหมระหว่างเป็นกับตายอ่ะชีวิตเราในดุนยามานี่กลัวจะอายุยืนเหรอหรือว่ากลัวมานี่กลัวจะอดตายปะมันมีอ่ะมันมีบททดสอบอยู่เราคิดอะไรอยู่ถึงเราไม่กล้าเสียสละให้กับศาสนาเนี่ยแย่สารเอาง่ายๆคนที่อยู่กับศาสนามากก็คือดีมากคนที่อยู่กับศาสนาน้อยก็ดีน้อยแต่มันสรุปกว้างเกินไปมันมีรายละเอียดอยู่นะอันนี้คือความหมายที่หนึ่งก็แสดงว่าคือความเชื่อมั่นความยะเก็นเอซานในความหมายแรกคือเราเชื่อมั่นเรายะเก็นกับอัลลอฮ์ขนาดไหนเราศรัทธาต่อฮุกมหรือหลักเกณฑ์ของอัลลอฮ์แค่ไหนเวลาเราอ่านบอกอัลลอฮ์บอกอีดินัสซิรอตอลมุสตะกีมโปรดประทานแนวทางที่เที่ยงตรงให้กับเราปากก็พูดไปตะโกนบอกกับอัลลอฮ์ไปว่าฉันอยากได้แนวทางที่เที่ยงตรงแต่หลังจากบอกว่าอยากได้แล้วอะหันหัวไปไหนอะหายหน้าไปไหนนะบอกว่าอยากได้หายหน้าไปไหนในเวทีที่อัลลอฮ์บอกคุณต้องมาไหนอะแนวทางที่เที่ยงตรงมันอยู่ที่ไหนไม่เห็นผู้ศรัทธาเลยเนี่ยมันก็เลยบอกว่าอะซะนุอามาลาไหนล่ะการงานที่ดีพวกเราเนี่ยไปอยู่แค่ละอองของมัน ละอองของความดีในสิ่งที่เป็นความดีหลักที่เป็นแกนหลักที่เป็นองค์ประกอบหลักสายหลักกิ่งก้านหลักๆเราไม่จับเราไปเอาสิ่งที่ไกลเราบอกทำไปเถอะมันไม่บาปก็พอไอ้ที่จะคงความเป็นอิสลามที่เป็นอุรวะตุลวุสกอที่เป็นห่วงแห่งอิสลามที่จับแล้วเป็นมุสลิมยึดแล้วเป็นมุมินเราไม่จับส่วนใหญ่จะไปเราไปไกลเราและฉันเราไม่ไปโกงใครนะเราไม่ทำให้ใครเดือดร้อนแต่ความเป็นผู้ศรัทธาเนี่ยมันหายไปไหนมันไม่มีเห็นไหมเดี๋ยวนี้เขาฟ้องกันจะเลือกผู้นำมุสลิมโอ้โหน่าเศร้าไหมน่าเศร้านะมันน่าเศร้ามันน่าเศร้ากว่านั้นคือโต๊ะครูด้วยในวงการโต๊ะครูก็น่าเศร้ามันไม่ต้องไปถึงโรงงานต้อยหม่ำบางคนก็ไม่ได้เป็นใช่ไหมมันก็ยิ่งเศร้ากันไปใหญ่เราก็เลยต้องหันมาหาเอาตัวใครตัวมันก่อนเนี่ยเอาตัวเองให้รอดก่อนตัวเองให้รอดเนี่ยในวงเล็บนะคือเราพยายามจัดบรรยายเอาใครอยากรอดมาใครไม่อยากรอดไปเอามีทีวีใครไม่อยากรอดปิด ใครอยากรอดเปิดเนี่ยมันก็อยู่ตรงที่ว่าเอ๊ะซานใครอยากทำดีที่สุดใครมาเป็นคนมอบให้กับเราอ่ะนี่ไม่กี่วันมาที่ผ่านมาลูกสาวบอกว่าเนี่ยป๋าบอกบ้ามีคนเขาเอาป้ายมาให้บ้านอะไรอะไรปลอดยาเสพติดเขามีป้ายจากสำนักงานเขตมาให้ที่บ้านไม่ต้องติดที่บ้านไม่มีคือไม่ต้องไปติดทำไมอ่ะโอ้ติดให้จากบ้านก็เราก็กลัวเหมือนกันนะบางครั้งอ่ะคือไม่ต้องติดก็ได้เพราะบ้านเราไม่มีแต่เขาต้องการจะบอกว่าบ้านนี้ให้ติดให้รั้วบ้านนี้ไม่มันได้อะไรอ่ะคือความคิดที่ไม่อยู่ในกรอบอิสลามอ่ะเขาก็พยายามจะสร้างอะไรที่มันเป็นสัญลักษณ์ให้รู้แต่สัญลักษณ์เหล่านั้นมันช่วยไม่ได้ความเป็นผู้ศรัทธาเราไม่ต้องการพึ่งสัญลักษณ์นั้นถนนสีขาวต้องบอกไหมต้องเอาป้ายมาเขียนไหมหมู่บ้านสีขาวเดี๋ยวนี้อะไรสีฟ้านะอะไรโครงการอะไรสีฟ้านะธงฟ้าเพื่ออะไรเป็นสัญลักษณ์เพื่อคือจริงๆหลักการอิสลามเนี่ยเขามีให้อยู่แล้วเราเป็นมุสลิมเป็นผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์จะอยู่ในช่วงเวลาไหนเราก็ต้องประหยัดใช่ไหมเราจะฟุ่มเฟือยไม่ได้เพราะเรารู้ฟุ่มเฟือยเป็นพี่น้องของชัยฏอนทุกอย่างมันเป็นหมดแต่เราอะฟุ่มเฟือยเราก็ผิดเราก็ต้องยอมรับแต่เราจะเอาอิสลามมาบอกตอนไหนอะใครจะเป็นคนที่ดีที่สุดล่ะสามีจะบอกกับภรรยาเธอประหยัดหน่อยบอกไม่ได้พอตอนเธอแต่งกับฉันน่ะมะฉันน่ะไม่ได้เรียกมาฮัจญ์อะไรกับคุณมากนะคุณไม่ต้องมาพูดเยอะตอนนั้นไม่ต้องพูดภรรยาจะใช้จ่ายฟุ่มเฟือยกับช่างอย่างนี้ป่ะฮะมันก็ยากอ่ะแล้วอิสลามล่ะอิสลามที่มันมีคุณค่ามากกว่าอยู่ตรงไหนอิสลามต้องกลับเข้ามาดิมาจัดการในชีวิตของเรานะ
อินนานารอกะมินัลมุห์ซินีนมุห์ซินก็มาจากคำว่าอิห์ซานนี่แหละนบียูซุฟตอนที่ถูกกล่าวหาว่าไปทำอะไรไม่ดีไม่งามหลังจากที่คนเขาอดรนทนไม่ได้อะใช่ไหมว่าจะปล้ำนบียูซุฟและเสร็จแล้วก็นั่นแหละตั้งแต่ในยุคนู้นแล้วคนดีอย่างนบีเนี่ยใช่ไหมก็ต้องแพ้อำนาจในอดีตใช่ไหมนบียูซุฟทำอะไรไม่ได้ทำแม้กระทั่งอัลกุรอานออกมาแล้วมีการตัดสินแล้วบอกว่าให้ไปถามเด็กในเปลดูว่าใครผิดใครถูกแล้วเด็กในเปลมันรู้ไหมไม่รู้มันก็มหัศจรรย์น่ะก็น่าจะยอมรับแล้วไอ้เด็กในเปมันบอกว่าถ้าเสื้อขาดข้างหน้ายูซุฟผิดแต่ถ้าเสื้อขาดข้างหลังยูซุฟถูกใช่ไหมตกลงเสื้อขาดข้างหน้าหรือข้างหลังเด็กในเปพูดนี่มันเป็นสิ่งมหัศจรรย์แต่คนก็ยังไม่สามารถดำเนินการอะไรกับคนผิดได้เพราะมีอำนาจเพราะมีตำแหน่งมียศบรรดาศักดิ์ก็เอาคนดีเนี่ยไปติดคุกมันก็มีเยอะไงเพราะนั้นบทเรียนนี้เราเข้าถึงในสมัยนบียูซุฟเราก็อาจจะถูกมั่งก็เรียนรู้ศาสนาเยอะแยะไม่ได้เป็นอิหม่ามก็มากมายไปเป็นคนเก่งแต่ไม่มีอำนาจไม่มีตำแหน่งไม่มีกระถางให้ลงต้นไม้ดีๆไม่มีกระถางให้ปลูกก็เยอะแยะไปก็ไม่เป็นไรแต่นบียูซุฟทิ้งหน้าที่ไหมไม่ทิ้งก็เข้าไปพอเข้าไปก็มีไอ้เขาเรียกว่าอะไรมีทหารหมัดเล็กก็เข้าไปอยู่ด้วย2คนอยู่ในคุกด้วยฝันไงคนหนึ่งกินเหล้าอีกคนหนึ่งบอกมีขนมปังอะไรต่ออะไรมาเขาก็เนี่ยอายะกุรอานมาเล่าให้ฟังว่าอินนานารอกะมินัลมุฮซินีนทำนายความฝันเราหน่อยที่ยูซุฟเรามองว่าท่านเป็นมุฮซินีนเป็นคนดีเป็นคนทำดีมีแววดีนี่เป็นความหมายไงคำว่ามุฮซินีนแปลว่าเห็นว่านบีเนี่ยเป็นคนยุติธรรมเพราะนั้นคนอิห์ซานเนี่ยมันกินความหมายเยอะบางความหมายของคำว่าอิห์ซานเนี่ยแปลว่าอิสติกอมะแปลว่ายืนหยัดคำว่าอิห์ซานในอัลกุรอานนำเอามาใช้โดยให้ความหมายว่ายืนหยัดเช่นในซูเราะห์อัตตอบาอายะห์ที่100วัลลซีนัตตะบะอูฮุมบิอิห์ซานคือบรรดาอันซอรมุฮาญิรินนะที่อัลลอฮ์พอใจพวกเขาพอใจอัลลอฮ์แล้วก็วัลลซีนัตตะบะอูฮุมและบรรดาผู้ที่ปฏิบัติตามพวกเขาคือปฏิบัติตามชาวอันซอรและมุฮาญิรินบิอิห์ซานอิห์ซานแปลว่าความดีแต่ในตัฟซีรเขาบอกว่าคือปฏิบัติตามเขาแล้วก็ยืนหยัดบนเส้นทางของพวกเขาก็แปลว่าอิห์ซานในที่นี้แปลว่ายืนหยัดเราจะยืนหยัดไหมจะอยู่กับเรื่องศาสนาเราจะยังคงปฏิบัติหลักการศาสนาไหมหรือไปแค่ระยะหนึ่งแล้วเราก็เลิกที่คนมาหานบีนบีสั่งเสียฉันหน่อยสิเตือนฉันหน่อยนบีบอกกุลอามันตุบิลละเอ้ยกล่าวอีมานต่ออัลลอฮ์กล่าวอะไรแล้วละซุมมัสตะกิมตรงนั้นแหละซุมมัสตะกิมเนี่ยแกจะไปไหนก็ได้แต่ให้ยืนหยัดเราจะยืนหยัดไหมกล้าจะยืนหยัดไหมจะอยู่กับใครที่ยืนหยัดการอิสติกอมะนี่แหละคือการอิห์ซานการเคร่งครัดในหลักศาสนานี่แหละคืออิห์ซานนะนี่คือความหมายทางด้านภาษาที่เขาหยิบนำเอามาให้เราอิห์ซานแปลว่าความบริสุทธิ์ใจแปลว่าการที่เราคิดว่าอัลลอฮ์เนี่ยดูเราอยู่ตลอดเวลาเพราะอัลลอฮ์บอกอินนัลลอฮะยะมุรุบิลอัดลิวัลอิห์ซานอัลลอฮ์สั่งอินนัลลอฮยะมุรกุมอัลลอฮยะมุรุบิลอัดลิใครที่ไปละหมาดวันศุกร์อ่ะตอนคุตบะห์ที่2ก็จะอ่านอินนัลลอฮะอะไรนะฮะที่บอกอินนัลลอฮแท้จริงอัลลอฮ์เนี่ยยะมุรุบิลอัดลิวัลอิห์ซานอัลลอฮ์สั่งให้ยุติธรรมแสดงว่าความยุติธรรมก็เป็นเรื่องดีอิห์ซานเป็นเรื่องของความดีใครสั่งอัลลอฮ์สั่งอันนี้เป็นความหมายหนึ่งก็แสดงว่ามีความอิคลาสทำอะไรต้องบริสุทธิ์ใจทำอะไรต้องมีความเข้าใจว่าอัลลอฮ์ดูเราอยู่ตลอดเวลานะอิห์ซานแปลว่าความสมบูรณ์แบบอิห์ซานแปลว่าความสมบูรณ์แบบแสดงว่าหัวข้อที่เราจะพูดก็คือพูดเรื่องศาสนาความสมบูรณ์แบบอัซซันอัซซินกามาอัซซันัลลอฮุอิไลกในหะดีษในอะไรนะในซูเราะห์อัลกอซอสอายะห์ที่77เขาบอกว่าอัซซินจงทำดีกามาเหมือนดังที่อัซซันัลลอฮุอิไลที่อัลลอฮ์ทำดีกับท่านอัลลอฮ์ให้อะไรกับเราที่เป็นความดีเราต้องทำสิ่งเนี้ยกับคนอื่นต่อไปแสดงว่าชีวิตของเราอยู่แบบอิห์ซานนี่มหาสันติเลยนะสุดยอดแห่งความสงบสุดยอดแห่งความ
าเรียกว่าอะไรนะความสงบสุขอะสงบแบบมีความสุขไม่ใช่สงบแล้วเหงาสงบเงียบแล้วก็ต่างคนต่างอยู่ว้าเหวไม่สงบสุขแบบมีความสุขเสียงดังก็ไม่ได้หมายความว่ามันไม่สงบไอ้ความเสียงดังคือความสุขแบบลงตัวไงความสงบคือไม่มีปัญหาไม่ใช่สงบแบบเสียงเงียบคำไม่ได้เงียบคำว่าสงบคือไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งไม่มีคลื่นแห่งความขัดแย้งหรือปัญหาของความเป็นศัตรูผมหมู่บ้านนี้อยู่กันอย่างสงบคือไม่มีใครพูดใครเลยเราคุยปกติค้าขายเฮฮาปกติเล่นฟุตบอลปกติเสียงดังปกติจัดงานแต่งงานเสียงดังลั่นไปหมดเขาไม่ได้สงบแบบเสียงเขาสงบปกติคือทุกคนเป็นไปตามธรรมชาติเป็นไปตามประเพณีที่ทุกคนมีกติกาอยู่กันได้อย่างสงบไม่ขัดแย้งไม่เกิดปัญหาเพราะนั้นคำว่าอิห์ซานจึงมีความหมายตามหลักการศาสนาคือทำในสิ่งที่ดีที่สุดตามที่อัลลอฮ์สั่งเราไว้นั่นแหละนั่นคืออิห์ซานก็เลยมาย้ำกับพี่น้องในวันนี้ว่าเมื่อคำว่าอิห์ซานเป็นคำสั่งใช้แล้วคำสั่งใช้ในอัลกุรอานที่อัลลอฮ์ใช้มันก็ต้องเป็นวาญิบบางคำสั่งก็เป็นวาญิบบางอิห์ซานสั่งแล้วเป็นวาญิบบางอิห์ซานสั่งแล้วเป็นซุนนะห์บางอิห์ซานบังคับให้เราหยุดก็ต้องเป็นของที่ฮารอมถ้าเราหยุดไม่ได้มันก็จะบาปนะที่อัลลอฮ์บอกอินนัลลอฮะยะมุรุบิลอัดลิวัลอิห์ซานอัดลิอิห์ซานในอายะห์ต่อมาเขาบอกว่าอะไรนะวะอีตาอิซิลกุรบานี่ทั้งหมดเป็นตัวอย่างของอิห์ซานหมดอีตากุรบาก็แปลว่าสร้างความใกล้ชิดกับญาติของเราไปเยี่ยมญาติการเยี่ยมญาติเป็นอิห์ซานเป็นความดีเพราะฉะนั้นคนที่ยังเอาญาติพี่น้องอยู่นั่นน่ะคือสุดยอดของความเป็นผู้ศรัทธาเป็นอิห์ซานเป็นการทำดีกับญาติของเราอยู่อีตาอิซิลกุรบานะวะยันฮาอานิลฟาชะห้ามความชั่วถ้าตราบใดที่เรายังบอกว่าอย่าทำความผิดนะอย่าทำชั่วนะอย่าไปนู่นอย่ามานี่นั่นแหละเรามีอิห์ซานเราได้บรรทัดฐานของศาสนาอย่างที่เราต้องการนะวายันฮาอานิลฟาชาอิวัลมุงกัรวัลบัคการละเมิดขอบเขตวันนี้มีไหมการละเมิดขอบเขตอะไรที่เป็นการละเมิดสิทธิขอบเขตกล่าวถึงคนอื่นในทางที่ไม่ดีนี่แหละมันเป็นรายละเอียดที่เราไม่แน่ใจว่าเราเนี่ยอยู่ในมัรตะบะอยู่ในขั้นของอิห์ซานเนี่ยได้แค่ไหนบางทีเราเหมือนจะเข้าไปแล้วก็ออกมานะมันเป็นวงอยู่ด้านในอ่ะเราอยู่ในวงนอกเป็นมุสลิมเดินเข้าไปวงอีหม่านทะลุเข้าไปในวงของอิห์ซานแล้วก็ออกมาบางทีก็วันนึงเนี่ยไม่ได้เข้าไปอยู่ในอิห์ซานเลยไม่มีเลยอ่านกุรอานมั้ยวันนึงอ่ะนอกจากในละหมาดมานั่งอ่านกุรอานมั้ยอัลฮัมดุลิลละห์นะที่อ่านนะไม่อ่านแบบอัลกุรอานน่ะที่ท่องจำน่ะเดินแล้วก็อ่านมันมั่งให้ได้ชื่อว่ามีการอ่านนอกจากละหมาดบ้างมีซิกรุลลอฮ์มั่งบางทีอายะห์กุรอานมันไม่ใช่ต้องอ่านตอนเช้าอ่านตอนเย็นอ่านไล่ยินอ่านอายะห์กุรอานอายะห์ไหนก็ได้ที่เราสาวว่าเราอยากจะอ่านมันน่ะเอามาอ่านในแต่ละวันบ้างให้มันมีอิห์ซานให้มันมีความดีมั่งให้เวลาเรานึกอยู่แล้วเนี่ยไม่มีใครรู้เลยว่าฉันเนี่ยทำความดีเอาแล้วทำไมอ่ะมันสติของเราเนี่ยมันไม่บอกเลยว่าไม่มีใครรู้ก็ไม่เป็นไรแต่อัลลอฮ์รู้เราต้องนึกสิเรากำลังคิดเนี่ยแม่ฉันเนี่ยจะเลิกละเลิกความชั่วแล้วฉันจะไม่นินทาฉันไม่เกลียดคนนั้นไม่ฉันจะทำความดีแล้วแค่เรานึกอย่างเนี้ยอัลลอฮ์รู้หมดแล้วในการนึกของเรามันเป็นอิห์ซานเราไม่ต้องไปบอกใครนี่ต่อไปนี่ฉันจะเลิกนี้แล้วนะฉันจะเป็นแบบนั้นไม่ต้องไปประกาศหรอกให้มันอยู่ที่ใจของเรานะเมื่อคำสั่งใช้ของอัลกุรอานบอกว่ากุลในกุรอานบอกว่ากุลลิอิบาดียะกูลุลลาตีฮิยะอะห์ซันในซูเราะห์อิสรอเขาบอกว่ามูฮัมหมัดไปบอกกับเบาของฉันหน่อยนะไปบอกกับเบาของฉันคนที่เขาพูดสิ่งที่ดีอัลลาตีฮิยะอะห์ซันคนที่พูดในเรื่องดีๆให้ไปบอกกับคนเหล่านี้ว่าอินนัชัยฏอนยันซะอไบนะฮุมคนที่เวลาพูดเรื่องดีๆเนี่ยนะมูฮัมหมัดถูกสั่งบอกให้ไปบอกกับคนที่คุยเรื่องดีๆนะว่าเนี่ยชัยฏอนเนี่ยมันจะมายุแย่พวกท่านนะเอาแล้วไม่บอกทำไมคนที่พูดดีอยู่แล้วกุลลีบาดินละดียะกูลูอัลลาตีฮิยะอะซันคนที่พูดเรื่องดีๆบ่าวของฉันที่คุยเรื่องดีๆเรื่องศาสนาให้ไปบอกว่าชัยฏอนเนี่ยมันจะเข้ามาแล้วจะมายุแย่
นี่แสดงว่าให้คนดีๆนะระวังบางทีเวลาเรารักกันแล้วก็ให้เราระวังว่ามันจะอาจจะมีอะไรมาทำให้เราเนี่ยระแวงกันนะใช่ไหมให้เราระแวงกับเพื่อนของเรากับภรรยาเรากับญาติพี่น้องของเรากับคนที่เราสนิทเดี๋ยวมันก็จะมีเรื่องเข้ามาแล้วเราให้เราแยกจากกันเนี่ยชัยฏอนมันจะมาอินนัชชัยฏอนกานะลิลอินซานีอะดูวัมมุบีนาเพราะชัยฏอนเนี่ยอัลเลาะห์ประกาศไว้ว่ามันเป็นศัตรูกับเราชัดเจนถาวรเพราะฉะนั้นเวลาคนที่รักกันมากมันไม่ปล่อยให้รักกันแบบสนิทชิดเชื้อเดี๋ยวมันจะต้องหาเรื่องอะไรก็ได้มายุแย่แล้วเราก็หลงตกเป็นอะไรนะตกไปกับดักของชัยฏอนก็เยอะแล้วใช่ไหมเรารักกันมาแหมปานจะกืนกินเสร็จแล้วก็ต้องมาตกเป็นกับดักของชัยฏอนที่มันดักครั้งแรกเราก็ยังไม่เชื่อดักครั้งที่สองก็ยังไม่เชื่อพอครั้งที่สามปั๊บเราเชื่อกติกาใครอะกติกาชัยฏอนเนี่ยมันเกิดขึ้นสามครั้งแล้วจะไม่สองครั้งไม่เท่าไรหรอกนี่มันเป็น3ครั้งแล้วเราก็คิดอย่างนี้นี่เขามากระซิบกันเนี่ยคนนู้นก็กระซิบเป็น10คนเนี่ยพูดถึงเรื่องนี้หมดเลยกติกาชัยฏอนมันบอกใช่ไหมถ้ามีคนกระซิบ10คนเชื่อได้แล้วเรื่องศาสนาล่ะแล้วที่อัลกุรอานบอกล่ะอินจาอะกุมฟาซิกุนบินะบะอินฟะตะบัยยะนูถ้ามีคนประเภทเนี้ยมาเนี่ยให้เราหาความชัดเจนก่อนไม่เราไม่หาแล้วถ้าคนเขาพูดกันอย่างเงี้ยเราเชื่อแล้วมาตรฐานมุมินหายไปไหนแสดงว่าชัยฏอนมันไม่ต้องลงทุนอะไรมากเลยเพียงแค่มันรู้ว่าอัลเลาะห์สั่งยังไงมันขอค้านอย่างเดียวเราตามชัยฏอนแล้วแล้วเอ๊ะซานมันหายไปไหนอ่ะแล้วทุกวันนี้ใครควรจะมีคุณสมบัติของความเป็นมุฮซินเป็นผู้ที่กระทําและรักษาไว้ซึ่งความดีงามเอาชีวิตของเราในแต่ละวันเนี่ยพวกเราที่นั่งตรงเนี้ยในแต่ละวันเนี่ยรีมีเรื่องดีๆให้คิดกี่เรื่องเรื่องดีที่เป็นเรื่องศาสนาคิดว่าเวลาเราคิดมันแล้วพูดถึงมันแล้วอัลเลาะห์รักฉันแน่มีกี่เรื่องตั้งแต่เกิดมาเดี๋ยวฉันจะตื่นละหมาดซุบฮ์ให้ตรงเวลาเนี่ยเดี๋ยวฉันจะมาให้ตรงเวลาเดี๋ยวฉันจะละหมาดซุนนะฉันจะขอดุอาฉันจะอิสติกฟาร์ฉันจะขออภัยโทษฉันจะไอ้นู่นฉันจะไอ้นี่มีมั้ยที่มันจะอยู่ในความทรงจําเราอยู่ตลอดเวลาถ้ามีก็ได้เรื่องนึงละโอ้เรื่องนึงก็แย่นะทั้งวันเรื่องอื่นมีไหมเรื่องอื่นเรื่องที่สองเดี๋ยวจะรีดเสื้อผ้าซักผ้าให้สามีเดี๋ยวจะนึกจะทำอะไรให้สามีประทับใจดีนะอยู่มาตั้งนาน10-20ปีเนี่ยจะหาทำกับข้าวอะไรมันอร่อยแบบนึกไม่ถึงฉันจะทำให้มันดีมีไหมนี่เดี๋ยวจะกลับไปบ้านแล้วจะหอมแก้มภรรยาหนึ่ง30-40ปีแล้วแต่งงานมามีหลานเป็นโหลแล้วไม่เคยหอมแก้มเลยจะจัดจะตัดสินใจหอมแก้มย่นสักหน่อยเอาซอดอกอทำซอดอกอหน่อยมีไหมคิดดีๆตกลงวันหนึ่งเนี่ยเรามีเรื่องที่ดีที่เราจะคิดแล้วมันเป็นเอซานกี่เรื่องแต่ไอเรื่องที่มันไม่ดีมันในเมื่อมันไม่มาเยี่ยมเราก็ไม่ต้องไปเยี่ยมมันหรอกในเมื่อมันว่าเราขนาดนี้เดี๋ยวถึงตาเรามั่งจะไปขนาดนั้นแล้วตกลงเรามีเรื่องอะไรที่มันดีระหว่างอารมณ์ของเราเนี่ยอิสลามที่มันน่าจะเปล่งพาวเวอร์เป็นกำลังที่แบบขจัดไอ้สิ่งที่มันเกะกะออกไปหรือจะปล่อยให้สิ่งที่มันเกะกะเข้ามาอยู่ในหัวใจเราเรายอมแบบไหนเราจะยิ้มสู้กับทุกคนเลยให้รู้เราสบายใจเพราะเรายักเกณฑ์กับอัลลอฮ์อยู่แล้วเรายอมรับอยู่แล้วเนี่ยเราก็ไม่ได้จะรวยหรอกอยู่แค่นี้แหละพอไม่ได้จะรวยปุ๊บก็นึกอีกประชดมันเลยดิประชดมันแล้วกันฉันเนี่ยไม่ใช่คนรวยหรอกนะแต่ฉันก็ต้อนรับทุกคนแหละไปบ้านมันน้ำยังไม่ได้กินเลยแต่มาบ้านตกลงเราบริการเขาเนี่ยเพราะว่าเราประชดไปบ้านมันไม่ให้เรากินเราก็ให้มันกินน้ำเปล่าแล้วกันเดี๋ยวจะหาว่าอย่างนั้นตกลงเราไม่ได้แสดงเพื่ออัลลอฮ์เลยชีวิตนี้ฉันจะไม่ได้ทำอะไรเพื่ออัลลอฮ์หายใจเข้าหายใจออกทำความดีทั้งหมดไม่มีเลยอิทธิพลของอัลกุรอานและฮะดิษที่จะให้เราเอซานกับคนมีไหมผมว่ามันเรื่องใหญ่นะครับมันเป็นเรื่องจิตใจมันเป็นเรื่องตรงนี้สำคัญมากจะว่าไปแล้วเนี่ยขอยกตัวอย่างใกล้ตัวหน่อยแล้วกันผมออกจากบ้านมานานแล้วมาเสียชีวิตไปแล้วนานย้อนแต่งงานใหม่แล้วคนในหมู่บ้านกับผมเนี่ยก็ยังเก็บความรู้สึกเดิมเหมือนเดิมกลับไปพี่ป้านะอาญาติพ่อญาติแม่คนไหนเราก็ไปเยี่ยมเหมือนเดิมพฤติกรรมที่เราเคยมีในอดีตเราไม่รู้หรอกแต่เรารู้ว่าตอนนี้เราเป็นครูเราสอนศาสนาเราเป็นคนดีเราอยากจะไปภาพของเราที่เขาเห็นเราคือปัจจุบันทุกคนนับเราหมดแต่พี่น้องบอกว่าไม่ต้องไปหรอกบ้านนี้มันไม่เคยมาบ้านเราเลยไม่ต้องไปให้หรอกบ้านเนี่ยโอ้โหมันด่าเราทุกวันเลย
อาจารย์ไม่รู้หรอกนะมันด่าอาจารย์ด้วยตกลงฉันก็ต้องเชื่อแกเนี่ยอุตส่าห์ไปเรียนมาต่างๆประเทศกุรอานก็บอกจะเรียกพี่น้องให้มาสู่อิสลามต้องกลับไปตามพี่น้องไหมเนี่ยเอซานมาอยู่ที่ไหนอ่ะเราจะทำความดีให้เขารักเราคนเดียวก็ไม่เป็นไรหรอกเขารักเราแล้วเดี๋ยวก็เขาก็จะเกรงใจไปเองให้มันความดีมันเกิดขึ้นแล้วเราจะต้องตามใครแล้วจะให้ทุกคนเป็นแบบนี้หมดในหมู่บ้านแล้วเมื่อไหร่มันจะเกิดความดีเกิดขึ้นเมื่อไหร่เราจะอิสลามมองกันแบบอิสลามเข้าหากันน่ะมันเกิดขึ้นได้เนี่ยตังกะมะเสียชีวิตไปเนี่ยเขาไม่มาเลยเขาจะมาทำไมล่ะบ้านเราไม่มีผู้ใหญ่เราก็ไปหาผู้ใหญ่สิเราก็ต้องสร้างดิเราต้องสร้างมันคิดไม่ได้เพราะว่าเขาไม่เคยคุยกุรอานเขาไม่เคยคุยหะดีษเขาไม่เคยปลูกฝังเพราะนั้นเราต้องไปรู้ใหม่ทำใหม่สังคมต้องการแบบนี้ใช่ไหมมีคนบอกว่าแม่เสียดายเป็นผู้นำเนี่ยใครมาว่านิดเดียวสติแตกโหไปด่าเขาอย่างนั้นเขาอัดเทปไปประจงประจานโอ้อย่างนั้นอย่างนี้ว่ากันนะเสียดายเขาบอกเสียดายเป็นตัวครูสติแตกไปด่าคนไปด่าชาวบ้านนะต้องอดทนเขาบอกต้องอดทนมีคนที่เขากล้าตอบโต้เขาบอกยังไงรู้ไหมเขาบอกว่าอย่าซากอัลลอฮ์ขอร้องครับเอาอย่างนี้ถ้ามีใครไปกดกริ่งที่บ้านคุณน่ะไอคนนี้เขาบอกให้เป็นตัวครูต้องอดทนเอางี้ถ้ามีคนที่ไปกดออดบ้านคุณน่ะกดมาหยุดเลยกดลั่นเลยครั้งแรกคุณรู้ว่ามีคนมากดคุณก็เปิดประตูไปอ่ะครับมันไอ้นี่มันเห็นเจ้าของบ้านออกมามันก็ออกไปคุณก็ไม่ว่าอะไรแต่มันพอเห็นพอคุณกลับไปมันกดอีกคุณจะบอกไหมว่าไม่เป็นไรไอ้นี่มันบ้าเปล่ากดมันกดเล่นแค่กดสักสามครั้งเนี่ยเชื่อไหมไอ้คนที่มาพูดว่าโต๊ะครูต้องอดทนเนี่ยมันก็ด่ากลับไปแล้วถ้ามันไม่อดทนน่ะคือภาวะนั้นน่ะให้เราคิดว่าเราจะอิสลามมาใช้หรือจะตอบโต้ยังไงภาพที่เราเห็นเดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี้เนี่ยเราเชื่อสื่อโซเชียลเนี่ยมากกว่านะเราเชื่อโซเชียลมากกว่าอัลลอฮ์เสียดายนะบริจาค กันเดือนมึงรู้เท่าไหร่ทีวีตั้ง4ช่องไม่สามารถเปลี่ยนหัวใจผู้ศรัทธาได้วันนี้เราเชื่อโซเชียลเชื่อคลิปความจริงเราไม่ต้องไปถามเนี่ยมันเห็นชัดเจนก่อนหน้านี้หลังหน้านี้จังหวะนั้นเขาอาจจะตัดหรือไม่ตัดไม่รู้แหละแต่มันเห็นมาเนี่ยมาตรฐานความเป็นผู้ศรัทธาอัลกุรอานไม่มีประโยชน์เลยได้แค่เนี้ยนบีบอกว่าจับลิ้นเอาไว้ลิ้นน่ะจับเอาไว้เนี่ยเดี๋ยวมันจะทำลายความดีทั้งหมดก็บอกแล้วว่าลิ้นมันไม่ช่วยแล้วฉันไม่ได้พูดฉันพิมพ์อย่างเดียวเลยเนี่ยปากไม่ได้พูดเลยแต่มือทำอย่างเดียวเลยนี่สังคมมันเปลี่ยนไปไงเราจะทำยังไงให้เอซานมันเกิดขึ้นให้ความดีเกิดขึ้นเป็นคนดีโดยที่ไม่ต้องไปให้ใครรับรองให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลารับรองเรานะประโยชน์ของคนที่เป็นมุฮซินเนี่ยผมให้พี่น้องได้เห็นนิดนึงแล้วกันอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าอัมฟิกูฟีซะบีลิลลาห์วะลาตุลกูบิไอดีกุมอิลัตตะฮลุกะให้เราบริจาคแล้วอย่าให้ตัวเราเนี่ยหายนะอย่าให้เสียหายวะอัคซีนูแล้วก็ทำให้ดีเอซานเนี่ยเวลาพูดเยอะมันเครียดมันเป็นวิชาการหมดเลยเพราะเราบอกเอซานนะอันตะบูดัลลอฮ์กะอันนะกะตะรอฮูฟะอิลลัมตะกุนตะรอฮูฟะอินนะฮูยะรอกะเอซานมีอยู่แค่ในชีวิตได้ยินเอซานก็บอกว่าทำดีเหมือนว่าเห็นอัลลอฮ์อ้าวไม่เห็นอัลลอฮ์เหมือนอัลลอฮ์เห็นเราได้ยินมาแค่ในชีวิตคำว่าเอซานแต่ไม่มีการอธิบายในรายละเอียดทั้งหมดนี่คือคำว่าเอซานอย่างที่ว่าเนี่ยเขาบอกว่าอัลลอฮ์บอกว่าอัมฟิกูฟิสบิลละให้เราจ่ายไปในหนทางของอัลลอฮ์เนี่ยดีไหมดีหนทางของอัลลอฮ์วันนี้มันมีกี่ทางที่มันเป็นทางหลักที่จะทำนุบำรุงเรื่องศาสนามีกี่ทางเราบอกว่าความดีนะก็คือ อะไรล่ะไม่ด่าเขาก็เป็นความดีเอาทุกคนไม่ด่าใครเลยแต่ไม่มีการบริจาคเกิดขึ้นทำความดีก็คือเอาละช่วยเหลือคนยากจนช่วยเหลือคนยากจนอย่างอื่นไม่ต้องทำไม่มีละบริจาคสิ่งอื่นไม่มีละเรื่องศาสนาเนี่ยการช่วยเหลือการจ่ายทำนุบำรุงศาสนาที่มันยิ่งกว้างมากเท่าไรทางดูแลศาสนายิ่งมากขึ้นมันก็ต้องมีการจ่ายที่เพิ่มมากขึ้นเห็นไหมในลงทุนเนี่ยเมื่อก่อนไฟกี่ดวงตอนนี้นอกจากไฟมีเสามีลงทุนทำไมต้องทำอ่ะคิดทำทำไมเพื่อ คือมันคุ้มไหมกับการลงทุนตรงเนี้ยเราเห็นค่าอะไรเราถึงทำอ่ะทำไมเราจึงบริจาคเยอะในวันกิยามะฮ์ที่อัลลอฮ์บอกว่าอัมฟิกู
จงจ่ายไปสิมิมมารอซักนะกุมต้องกลับมาคิดดิจงบริจาคอัมฟิกูจงใช้จ่ายไปจงบริจาคไปจากสิ่งที่เราให้พวกท่านมารู้ไหมที่อัลลอฮ์บอกให้บริจาคในสิ่งที่เราให้ไปให้เรามีสามัญสำนึกมุสลิมสำนึกว่าไอ้ที่อัลลอฮ์ให้เราจ่ายนะจากที่อัลลอฮ์ให้มามีใครคิดว่าฉันหามาเองบ้างไหมฉันทำเองมีไหมว่าอัมฟิกูมิมมาราซักนากุมเนี่ยจากที่ฉันให้ไปนะจ่ายไปในหนทางของอัลลอฮ์บ้างนะอัลลอฮ์บอกจากที่ฉันให้เป็นริสกีมิมมาราซักนาริสกีเราให้เป็นริสกีให้บริจาคบ้างนะมิงกอบลิอัยยะตียะอะฮะดะกุมุลเมาต์ก่อนที่ความตายมันจะมาหาพวกท่านคนใดคนหนึ่งตายอ่ะอัลลอฮ์อย่ามาคูดินี่อะไรพอถึงว่าได้ตังค์ปุ๊บอัลลอฮ์ให้บริจาคอย่างเดียวแล้วเอาความตายมาคูนี่อัลลอฮ์บอกก็แสดงว่าคนที่มีแล้วเนี่ยแล้วก็ไม่คิดว่านี่อัลลอฮ์ให้มาแล้วรีบจ่ายไปเพราะเดี๋ยวเราอาจจะตายมิงกอบลิอัยยะตียะอะฮะดะกุมุลอัลเมาตุไม่ถึงความตายมันจะมาแกไม่ต้องวิ่งไปหามันก็ได้แต่ความตายมันจะมาก่อนที่จะตายเนี่ยให้รีบบริจาคซะก่อนเพราะริสกีมันมีอยู่เพราะมันจะได้เป็นของเราไงเสื้อที่ใส่ไปแล้วมันขาดเป็นของเราอาหารที่กินเข้าไปเมื่อกี้เป็นของเราแต่เงินที่ได้มาทรัพย์ที่ได้มาที่จ่ายไปเมื่อกี้มันเป็นของเราฟะยะกูลร็อบบีเสร็จแล้วก็จะไปบอกว่าอัลลอฮ์พระเจ้าของฉันร็อบบีแล้วลาอัคอร์ตานีแหมอัลลอฮ์อย่าพึ่งสิประวิงเวลาสักนิดนึงอิละอาเจลินกอรีบขอเวลาอีกนิดนึงใกล้ๆนี่แหละเดี๋ยวขอบริจาค ก่อนมันไม่ได้แล้ววันนั้นมาไม่ได้แล้วนะรับบิลาละอัคอตเนอิละอาเจลินกอรีบฟาอัสดะกวะอากุมมินาซอลิฉันจะมาบริจาคฉันจะอยู่กับคนที่เป็นคนซอลและจะเชื่อศาสนาได้ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นเอซานต้องมาก่อนที่เราเนี่ยจะตายนะเพราะนั้นรางวัลความประเสริฐที่อัลลอฮ์บอกในที่นี้ก็หมายความว่าวะอัซีนูทำให้ดีทำอะไรให้ดีล่ะอัมฟิกูบริจาคให้ดีนะบริจาคให้ดีลาตุลกูบิไอดีกูมิลาตาอย่าเอาตัวของท่านเนี่ยไปสู่ความหมายนะอัซีนูดูแลตัวเองให้ดีอัซีนูไอ้กุรอานบอกนี่เนี่ยวะอัซีนูจงดูแลตัวเองให้ดีระวังให้ดีเวลามีทรัพย์เนี่ยทำยังไงเวลามีความสุขก็ทำยังไงเวลาลำบากก็ทำยังไงอัซีนูจงทำให้มันดีอินนัลลอฮะยูฮิบบุลมุฮซินีนอัลลอฮ์จะรักคนที่ดูแลสิ่งแบบเนี้ยด้วยดีแล้วทุกคนที่ไม่ได้ใส่ใจล่ะอันนี้เวลาน้ำมันจะท่วมทำยังไงระวังไหมดูแลกั้นอย่างดีไหมฝนจะตกฟ้าจะร้องมีการเตรียมตัวคนที่ขับมอเตอร์ไซค์ต้องมีชุดเอาไว้ให้ดีใส่รองเท้าบูทอุ้ยระวังอย่างดีอัซีนูเตรียมการอย่างดีเพื่อเผชิญกับเหตุการณ์แต่ในเมื่ออัลลอฮ์บอกไว้แต่เราไม่อัซีนูเราไม่เคยปกป้องตัวเราเองเราจะปกป้องตัวเราแล้วก็ครอบครัวให้พ้นจากไฟนรกเราสร้างกำแพงดีไหมเตรียมฐานดีไหมเราจะเอาคนที่ไปเล่นกีฬาอย่างใดอย่างหนึ่งหรือจะเอาไปอ่านอัลกุรอานเนี่ยไม่เคยฝึกตัจวีดมาเลยเอาไปอ่านได้ไหมไม่ได้มันต้องเตรียมให้พร้อมนะอัลลอฮ์บอกฟาอาตาฮูมุลลอฮุซะวาบัดดุนยาอัลลอฮ์เอาผลและบุญมาให้ในดุนยาวะฮุสนะซะวาบิลอาคิเราะห์แล้วก็รางวัลในโลกอาคิเราะห์อันนี้ผมจะกินอันไหนก่อนเนี่ยอันนี้กับน้ำผึ้งก็ดีอันนี้ชาเย็นร้อนก็ดีทั้งอัน2อันดีหมดกินอันไหนก่อนดีอัลฮัมดุลิลลาห์ริซกีนะเนี่ยรอให้มาไม่รู้ตั้งไว้ก่อนยะซากุมุลลอฮุคอยรอนฟะอาตาฮุมอัลเลาะห์บอกเราเนี่ยได้ให้พวกเขาไปแล้วซะวาบัดดุนยาผลของโลกดุนยาได้ละวะฮุสนะซะวาบัลซะวาบิลอาคิเราะห์แล้วก็รางวัลที่ดีในโลกอาคิเราะห์อัลเลาะห์ก็ให้ด้วยวัลลอฮูยูฮิบบุลมุฮซินีนี่คือความประเสริฐของคำวิเอซานอัลเลาะห์จะรักคนที่เป็นมุสลิมประโยคแบบเนี้ยอัลลอฮ์รักคนที่เป็นมุสลิมมีมากเลยในอัลกุรอานหลังจากที่พูดถึงเรื่องการกระทำแสดงว่าคำวะอิซานต้องทำต้องเข้าใจต้องเป็นคนดีอัลลอฮ์จะรักเราอยู่ในขั้นนี้ไหมขั้นของอิซานไหมที่จะได้ความรักจากอัลลอฮ์มีไหมอินนัลลอฮะมาอัลลซีนัตตะกออัลเลาะห์จะอยู่กับบรรดาผู้ที่ตักวามีความยำเกรงต่ออัลเลาะห์วัลละซีนะฮุมมุฮซินูนและบรรดาผู้ที่อิห์ซานที่เป็นคนดี
ก็ต้องเรียนเรื่องอีหม่านต่ออัลเลาะห์ให้ได้อัลเลาะห์ถึงจะรักเราที่เรียกเราว่าเป็นมุฮซินเป็นผู้ศรัทธาวัลลซีนยะฮะดูฟีนาละนะฮดียันนะฮุมซุบุลานาคนที่ต่อสู้แล้วก็อยู่ในแนวทางของเราอินนัลลอฮะละมะอัลมุฮซินีนอัลเลาะห์ก็จะอยู่กับคนดีอัลเลาะห์เรียกคนที่ต่อสู้เนี่ยที่บอกกันในต้นตอนน่ะเรียนศาสนาอดทนอยู่กับศาสนามุ่งมั่นกับการเรียนรู้เรื่องศาสนาอัลเลาะห์จะอยู่กับคนพวกเนี้ยแล้วเรียกคนพวกนี้ว่ามุฮซินีนมันก็ไม่ได้ยากอะไรไงเพราะมันเป็นวิถีชีวิตเอาอิสลามมาเป็นวิถีชีวิตเดินตามคำสั่งเท่านั้นน่ะก็ง่ายนิดเดียวทำไมไม่รู้สึกรู้หนาวรู้ไม่ใช่ไม่รู้แต่อัลเลาะห์สั่งให้ฉันอดทนอัลเลาะห์สั่งให้ฉันอภัยรู้คนนี้เป็นยังไงแต่ไม่ต้องพูดหรอกพอพูดไม่ดีมันบาปฉันถูกสอบสวนถามว่าทำไมจะไม่รู้แหละรู้หมดแหละเอาแล้วทำไมจะไม่ร่วมกับเขาเอ้าก็ต้องร่วมเราจะไปแยกออกได้ไหมเอาแล้วยังไปคบค้าจะไปหาเขาก็หาสิมันก็ต้องไปเพราะความดีมันอาจจะเกิดขึ้นเราไปตัดออกได้ไหมไม่ได้ถ้าเขาทำความชั่วในเวลาของความชั่วเราจะไม่ไปทำความชั่วแต่ไอ้คนที่เขาว่าไม่ดีเวลาเขาทำความดีเราก็ต้องไปร่วมกับเขาเราไม่รู้ว่าฮิดายะห์มันจะเกิดขึ้นตอนไหนมีเราเนี่ยเขาจะกลับมาดีตอนไหนจะมีกี่คนล่ะที่เมื่อสูญเสียคนดีไปแล้วจะอยู่เป็นคนดีต่อไปแต่งงานกับคนดีมีศาสนาตัวครูตัวอิหม่ามตัวอิหม่ามยาตัวครูยาหรือแกหรือผู้หญิงถูกตัวอิหม่ามยาตัวครูยาไปไหนอ่ะยังอยู่เป็นคนดีไหมเหมือนกับคนในอดีตเนี่ยบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยสามีเขาตายอ่ะเขาอยู่ยังไงเขาอดทนเขาเป็นเดือดเป็นร้อนอารมณ์อยู่ไม่ได้ไหมขาดสามีไม่ได้เป็นไหมไม่เขาเอาอิสลามมาเพราะอิสลามนบีบอกอัลลอฮ์บอกว่าอยู่กับการรำลึกถึงอัลลอฮ์สิใจสงบไอ้ที่ไม่สงบมันไม่ใช่ตาไม่ใช่หูไม่ใช่ร่างกายตัวมันสั่นมันอยู่ที่นี่เอาอิสลามเข้ามาตามคำสั่งของอัลลอฮ์ดิล็อกหัวใจของเราที่มันฟุ้งซ่านด้วยกับดุอาด้วยกับสิ่งที่เป็นศาสนาอัลลอฮุมมะยุรนีฟีมุซีบะติวะคลุฟลีไคร่อนมินฮาอัลลอฮ์ให้ฉันได้ผลบุญด้วยเถอะทำไมต้องได้ผลบุญเนี่ยก็แกฟุ้งซ่านมากมันก็จะเป็นบาปไงให้ฉันได้ผลบุญด้วยอะไรอ่ะสามีตายได้ผลบุญมีด้วยเหรอไม่ใช่แช่งให้สามีตายก็มันเกิดขึ้นดูอาบุนิสมันจึงมาไงก็ตอนสามีอยู่ก็ได้ผลบุญแล้วเพราะทำตัวดีดูแลสามีดีได้ผลบุญแต่ตอนนี้สามีไม่มีแล้วถูกทดสอบก็ไม่เป็นไรเมื่อสามีตายจากไปจากฉันก็ขอให้การสูญเสียครั้งนี้กลายเป็นเรื่องที่ดีให้ผลบุญกับฉันด้วยเพราะฉันอดทนวะอัคลิฟลีอัลลอฮ์ได้มอบสิ่งที่ดีกว่าตอบแทนสิ่งที่ดีกว่าให้ด้วยหลังจากสามีตายแล้วขอสิ่งที่ดีกว่ามาด้วยขอสามีที่ดีกว่าคนที่ตายไปอ่ะอย่าเอาแย่คนที่ตายนะไครอนมินฮาก็คือเหตุการณ์ที่ถูกทดสอบอ่ะมันไม่ดีขอสิ่งที่ดีกว่ามาไม่ใช่พอสามีตายจากไปฉันกลัวจะเป็นไหม้เดี๋ยวก็ไม่มีใครมาแต่งงานอายุก็มากแล้วลูกก็จะมีไม่มีใครใครผ่านเข้ามาก็จับไม่มีหางก็เอามันก็มาเกาะกินจนกระทั่งไอ้นู่นก็เอาเตะมั่งเงินไถมั่งอะไรมั่งลูกทะเลาะกันมั่งไม่เอาสิเราขอสิ่งที่ดีกว่ามากสิ่งที่ดีกว่าอะไรก็ได้ที่มันสวยงามอัลลอฮ์จะส่งมาให้เองมันคือเอซานแต่เราปฏิเสธคำสอนนะเราก็เลยไม่ค่อยเจอในสิ่งที่มันเป็นเอซานนะรางวัลที่อัลลอฮ์จะให้อย่าไปนึกว่าโอ้โหมันเรื่องเล็กนะเอซานไม่ใช่เรื่องเล็กลิลลาดีนะอัสนุลฮุสนาวะซียาดะลิลลาดีนะอัสนูสำหรับคนที่มีเอซานอัสนูบรรดาผู้ที่ทำความดีที่เป็นเอซานที่ทำตามคำสั่งของศาสนาน่ะในอัลกุรอานบอกในซูเราะห์ยูนุสลิลลาดีนะอัสนูอัลฮุสนาได้ฮุสนาไม่ใช่ฮุสนามาเป็นภรรยาฮุสนาในที่นี้ความแปลว่าสิ่งที่ดีฮุสนาเป็นคำที่เป็นมุอันนัสคำที่เป็นเพศหญิงหมายถึงยันนะหมายถึงได้สวรรค์ลิลลาดีนะอัสนุลฮุสนาได้ฮุสนาได้สวรรค์วะซียาดะแล้วมากกว่าสวรรค์อีกคืออะไรอ่ะซียาดะในที่นี้นักตัฟซีรบอกว่าได้เห็นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเข้าสวรรค์แล้วต้องได้เห็นอัลลอฮ์สุดยอดของคนที่เป็นมุมินได้เข้าสวรรค์น่ะได้เห็นอัลลอฮ์วูยูฮุยเอามาอีดินนาดีรอใบหน้าที่อิ่มเอิบในวันนั้นในวันกิยามะอิลารับบิฮานาดีรอมองไปยังอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอิรับบิฮาพระเจ้าของดวงตาเขาอยากจะไปหาพระเจ้าของเขานะวะลายัรฮะกูยูฮุฮุมกอตรุนวะลาซิลละคือมันจะไม่มีความหมองคล้ำไม่มีความต่ำต้อยมาปกคลุมใบหน้าคนที่เป็นมุฮซิน
ไม่ต้องกลัวถ้าเราเป็นคนดีทำความดีแล้วเราไม่เศร้าเราไม่เครียดเราไม่จะเป็นคนที่ต้องมาตกทุกข์ตกระกำลำบากด้วยกับความเครียดไม่มีอัลลอฮ์เลี้ยงอัลลอฮ์เลี้ยงแบบศรัทธาไม่ได้อัลลอฮ์เลี้ยงแบบทรงเดชทิ้งลูกทิ้งเมียแล้วก็บอกอัลลอฮ์เลี้ยงแบบทรงเดชแบบชุยๆแบบสับเพร่าแบบเอาตัวรอดแบบไม่มีการศึกษาแบบเอาศาสนามาอ้างนี่ไม่ใช่นะอุลาอิกะอัศฮาบุลญันนะอัลเลาะห์บอกคนพวกเนี้ยอัศฮาบเป็นชาวสวรรค์เราไม่ใช่อัชรุมบัชรินบิลญันนะไม่ใช่10คนที่อัลเลาะห์บอกได้เข้าสวรรค์แน่ๆแต่เราเนี่ยได้อยู่ในนิยามของคนที่อัลเลาะห์บอกคนพวกเนี้ยฉันจัดให้เป็นชาวสวรรค์แล้วเพราะอะไรเพราะเราเป็นมุฮซินเป็นคนดีไงเป็นคนที่กระทำความดีเป็นชาวสวรรค์แน่ๆเราจะหนีออกอัลเลาะห์ฉันไม่เข้าเราจะบอกมั้ยก็อัลเลาะห์บอกนบีบอกไงอะไรนะกุลุมมาเตียดคูลูนันจันนะประชาชาติทุกอย่างทั้งหมดได้เข้าสวรรค์หมดอิลามันอบายกเว้นคนที่ไม่เข้านบีฉันไม่อยากเข้าก็ฉันไม่อยากเอากุรอานไงฉันไม่เรียนฉันไม่ไปฟังคนพวกนี้แหละที่ไม่อยากเข้าไม่เอาไม่คุ้มมียาไม่เอาศาสนาไม่ฟังแล้วเรื่องศาสนาแกไม่ต้องมาอ้างมีภรรยาเคร่งนะมีเป็นสามีเคร่งไม่ต้องเอามาอ้างไม่ต้องเอาเช็คคนนู้นมาอ้างเอาอาจารย์คนนี้มาอ้างฉันไม่ฟังเนี่ยประเภทเนี่ยไม่อยากได้ไม่อยากเข้าไม่เอาเอฮซานแล้วจะเจรจากันได้ไหมประเภทนี้ต้องทำยังไงต้องเอฮซานให้บางคนบอกต้องเตะนะต้องตบมันเอฮซานไหมมันเป็นเอฮซานมันไม่ใช่วิธีการไหมที่เราจะต้องมาใช้วิธีแบบนี้นะนี่แหละเหมือนกับเวลาที่อัลลอฮ์บอกในอัลกุรอานขออนุญาตนะอาจจะดูไม่ค่อยดีเห็นเขาบอกว่าเป็นน้ำผึ้งก็เลยกินซะหน่อยอัลลอฮ์บอกวะอาชิรูฮุนนะบิลมะอรูฟแปลว่าอะไรอาชิรูฮุนนะบิลมะอรูฟแปลว่าพวกท่านทั้งหลายจงอยู่กับนางด้วยดีเคยได้ยินไหมอายะห์เนี่ยเขาบอกกับใครอัลลอฮ์บอกกับใครในกุรอานอายะห์เนี่ยอาชิรูฮุนนะเนี่ยเขาพูดบอกกับพวกท่านทั้งหลายที่เป็นสุภาพบุรุษคนที่เป็นสามีเนี่ยอาชิรูจงอยู่ร่วมกันอาชรอบแปลว่าอยู่กันเป็นครอบครัวบิลมะอรูฟด้วยดีอยู่ยังไงอยู่ด้วยดีที่พักที่อยู่ก็ต้องดีดีในที่นี้อาจจะไม่ที่หรูหราแต่ดีอยู่แล้วสบายเราจะออกจากบ้านไปก็ให้เขามีความรู้สึกดีนะชีวิตตลอดเวลาเนี่ยสร้างความรู้สึกดีให้กันมีแต่ภรรยาเนี่ยโอ้โหเครียดโมโหเดือดร้อนนะรำคาญหงุดหงิดเบื่อจะพูดก็ไม่ได้สามีมันกดหัวอยู่อย่างเดียวเพราะบางคนภรรยาไม่ได้พูดเลยนะสามีพูดอย่างเดียวทำกับข้าวก็ไม่อร่อยเธอไม่ต้องทำฉันทำเองก็ยังมีประเภทนี้ภรรยาทำขนาดต้มไข่ยังไม่อร่อยเลยสามีบอกก็สามีมันเก่งทั้งหมดไอ้เก่งไม่เป็นไรแต่ไอ้ที่ตรงเนี้ยต้องควบคุมพออันกุรอานเข้ามาก็บอกอาชิรูฮุนนะบิลมะอรูฟให้อยู่กับพวกนางอะด้วยดีให้นางได้มีโอกาสพูดให้มีโอกาสได้สนิทคือถ้าอยู่แล้วเวลาเราเนี่ยจะเอาข้ออ้างจากนบีนบีบอกว่าอะไรนะอิซานะซรตะอีไรอิซานะซรตะอีไลฮาสัรรัตกะเวลาท่านมองไปหาพวกเธอแล้วท่านน่ะสบายใจจะเอาแต่สวยไงพอมองไปแล้วเนี่ยสบายใจคือสวยไม่ใช่สบายใจเนี่ยคือเห็นแล้วก็อุ่นใจสบายใจแล้วก็ไม่ต้องหนักใจอ่ะเบาใจเลี้ยงลูกก็ดีไว้ใจได้อยู่กับบ้านแล้วมันรู้สึกผ่อนคลายมันจะเข้าบ้านแล้วก็เครียดเครียดในเรื่องเดียวคือเรื่องเมียไม่สวยอย่างเดียวแต่เรื่องอื่นไม่เคยสนใจเลยงานบ้านดีโอ้โหบ้านเรียบร้อยก็มันก็ยังไม่เห็นดีอ่ะแล้วจะเอาอะไรฮะไอ้ประเภทเนี้ยคือบิลมะอรูฟเนี่ยไปดูแล้วเนี่ยผู้ชายเนี่ยแทบจะไม่ผ่านในสังคมเลยอันนี้ไม่ได้ดูถูกนะพูดเพื่อให้เรามีกำลังใจกันลองไปดูที่อัลลอฮ์บอกว่าอาชิรุฮุนบิลมะอรูฟอยู่กับพวกนางด้วยดีวันนึงเนี่ยไม่คุยเลยออกจากบ้านเนี่ยสะบัดก้นไปเลยไปไหนไม่รู้ภรรยาไม่รู้ถ้าสามีออกจากบ้านไปแล้วภรรยาไม่รู้ว่าไปไหนมีความสุขไหมไม่แสดงว่าไม่นี่ก็แสดงการออกไปข้างนั้นไม่ดีกันนบีบอกอยู่บินมะรูปให้อยู่ด้วยดีเพราะนั้นเราก็ต้องสร้างความปลอดภัยให้บอกให้นี่วันนึงใครไปละหมาดที่มัสยิดอยู่ใกล้มัสยิดบ้างมีไหมมีใครไปละหมาดที่มัสยิดไหมผู้ชายมีไหมเวลาออกไปละหมาดที่มัสยิดอ่ะมีซุนนะซุนนะหนึ่งที่นบีออกไปทำตามนบีมาได้ไหม
ก่อนจะออกไปละหมาดแต่ละเวลาเนี่ยให้จูบภรรยาหมายถึงนบีจูบค่อยดักดูให้ดีนะเพราะอาดานเสร็จปุ๊บเนี่ยทาแป้งให้ดีเลยยืนหน้าประตูบังจะไปแล้วเหรอมีสุนนะหนึ่งอาจารย์เวทบอกให้ทำตามนบีอ่ะบังไปละหมาดจะว่าไงมึงไม่ต้องมาเล็มอย่างนี้นะไม่ต้องมาดัดจริตโอ้ไม่ได้นะโอ้นี่ถ้าเขาทวงสุนนะนบีนี่มาเนี่ยจัดเลยจัดให้ไปเลยตามสุนนะไปเลยครั้งแรกจะได้บุญป่ะเนี่ยเอานะเราไม่ได้บุญแต่เขาสบายใจเอาผลบุญตรงที่เธอสบายใจกันแล้วกันผลบุญจากเนียดไม่ได้ก็เอาตรงนู้นเอาปลายทางต้นทางไม่ได้ทำได้ไหมที่เป็นมะอรูฟที่เป็นความดีนบีจึงบอกว่ากุลลุมะอรูฟินซอดะกะมะอรูฟแปลว่าความดีเป็นซอดะกะก็เป็นผลบุญไงเหมือนเราทำความดีเป็นซอดะกะไปแล้วแต่เอาสิ่งที่เป็นดอกเบี้ยมันไม่ใช่มะอรูฟดอกเบี้ยมันไม่ใช่มะอรูฟไม่ใช่ความดีเอาไปให้คนอื่นได้บุญไหมไม่ได้มึงต้องไปหวังอะไรหรอกเขาจะไปยังไงจะดีไงแกไม่ได้อะไรหรอกไม่ได้ถ้าสิ่งที่เราทำแล้วมันไม่ใช่ความดีไม่ใช่ซอดะกะไม่มีรางวัลกลับมาหาตัวเองใช่ไหมแค่เราหลับนอนกับภรรยาเป็นซอดะกะไหมเป็นซอดะกะนอนเฉยๆอยู่ด้วยกันนอนคุยกันก็ได้บุญนอนกันแบบสามีภรรยาเลยยิ่งได้บุญเอาทำไมได้บุญล่ะซอฮาบะห์ถามก็ถ้าแกไปนอนกับคนอื่นแล้วมันบาปไหมล่ะบาปนั่นแหละนอนกับภรรยาเหมือนทำซอดะกะเนี่ยตกลงเราขี้เหนียวหรือเราใจบุญ เราอ่ะใจบุญหรือเราขี้เหนียว บางคนเนี่ยอยู่กับภรรยาเหมือนภรรยาเป็นคนถูกยาร้างไม่ได้คุยกันเลยไม่ได้รู้เรื่องไม่ได้ปฏิสัมพันธ์อะไรกันเลยในบ้านแค่อายะนี้อายะเดียวเนี่ยไม่ค่อยผ่านละอายะอื่นไม่ต้องพูดถึงนะอ่ะไปต่อแล้วกันวัสบิรจงอดทนฟะอินนัลลอฮะลายูดีอัจรัลมุฮซินีนให้อดทนอัลลอฮ์จะไม่ให้ผลบุญของคนมุฮซินีนหายไปคนที่อดทนเนี่ยต้องอดทนกับอะไรบ้างพี่น้องลองนึกปัญหามาคือผมเนี่ยมานั่งนึกนะภรรยามาด้วยอยู่ข้างนอกข้างในไม่รู้มานั่งนึกว่าสิ่งที่เราต้องอดทนเนี่ยลองดูซิว่าอะไรคือเราต้องอดทนมากที่สุดกับอะไรแล้วเราอดทนกับสิ่งเนี้ยแล้วเราจะต้องได้ผลบุญกับมันเพราะอัลลอฮ์บอกเนี่ยวัสบิรจงอดทนฟาอินนัลลอฮ์พอแท้จริงอัลลอฮ์ลาอยู่เดียวอัจรอลมุฮซินีนอัลลอฮ์ไม่ให้รางวัลของมุฮซินีนอัลลอฮ์เรียกคนอดทนว่าเป็นมุฮซินีนอ่ะอัลลอฮ์บอกวัสบิรอัลลอฮ์ไม่ได้บอกว่าวัสบิรฟาอินนัลลอฮ์ลาอยู่เดียวอัจรอลซอบิรีนอัลลอฮ์จะไม่ให้รางวัลของคนที่ซอบิรีนหายไปเปล่าอัลลอฮ์เรียกคนอดทนว่ามุฮซินีนพี่น้องได้อดทนกับอะไรมาบ้างในชีวิตแล้วอดทนเนี่ยเพื่ออะไรแล้วเราคิดไหมว่ารางวัลที่อัลลอฮ์สัญญาไว้ในอายะห์กุรอานว่าอัลลอฮ์ไม่ให้มันหายไปกับการอดทนในครั้งนี้ที่เรามีต่อเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่เราอดทนวันนี้ผมเจอคนไข้คนหนึ่งคือตัวเยอะแหละที่โรงพยาบาลแต่มีคนหนึ่งผู้ชายหน้าตาดีมากเลยหล่อด้วยแต่น้ำหนักน่าจะ200กว่าโลน้ำหนักเยอะมากอะคือพุงออกไปเงี้ยคือขณะที่คุยกับหมออยู่เนี่ยมือเขาเนี่ยวางอยู่บนพุงตัวเองอะวางอย่างเงี้ยวางอย่างนี้เลยออกมาประมาณเกือบศอกอะตัวใหญ่มากภรรยาสวยมากภรรยาเนี่ยเป็นผู้ดีมากผมอ่านจากสายตาเนี่ยมีความรู้สึกว่าภรรยาเขาจะมองสามีว่าไม่ได้อย่างใจมีความรู้สึกอย่างนั้นพอในทุกครั้งที่สามีคุยกับหมอเป็นภาษาอังกฤษผมก็เข้าไปยืนเป็นตัวอะไรบางประโยคเขาถ่ายทอดไม่เข้าใจเนี่ยเราก็จะเสริมให้แต่ดูเหมือนกับว่าเวลาสามีคุยกับภรรยาแล้วภรรยาจะไม่ค่อยประทับใจไม่ค่อยพอใจเหมือนมันต้องอดทนอะไรบางอย่างอยู่กับสามีภรรยาสวยอายุก็น่าจะอยู่ที่50ขึ้นลงแต่ยังอยู่ดีอ่ะนะไม่น่าจะเกิน50มานั่นแหละมีลูกคือเป็นโรคปอดเป็นโรคลมถุงลมไม่ค่อยดีปอดไม่ค่อยดีเรื้อรังเป็นกรรมพันธุ์มารักษาแต่คิดว่าความอดทนของภรรยาที่สวยคนเนี้ย
อยู่กับสามีที่แต่เขายังเดินได้นะแต่น้ำหนักประมาณ200อ่ะคือเหมือนกับว่าถ้าในความเป็นจริงแล้วผู้หญิงคนนี้เนี่ยถ้าได้อยู่กับสามีที่มีคุณธรรมมีอีมานแล้วก็หุ่นหน้าตาดีนะโหเขาจะดูแบบเพอร์เฟคมากอ่ะผมก็เลยมานั่งนึกถึงเรื่องที่เรากำลังคุยอยู่เนี่ยเราจะคุยวันเนี้ยเขาอดทนเนี่ยเขาต้องอดทนแล้วเขาจะได้รางวัลจากอัลลอฮ์เขาอดทนเขาจะตะปิปากพูดไหมในความเป็นอาหรับอ่ะกับสามีต้องอยู่มีอะไรบางอย่างอาจจะทำไม่ได้อาจจะไม่มีความสุขในหลายๆอย่างแต่ต้องอยู่กับสามีแบบเนี้ยจะปรับตัวยังไงให้ตัวเองจะต้องอดทนแล้วก็อยู่กันแล้วก็หวังรางวัลจากอัลลอฮ์ว่าอัลลอฮ์จะไม่ให้รางวัลที่เขาอดทนเนี่ยหายไปอดทนแม้แต่วินาทีนึงเนี่ยรางวัลของการอดทนครั้งนั้นเพื่ออัลลอฮ์เนี่ยจะไม่หายไปจากตาช่างความดีของเขานี่คืออัลลอฮ์บอกว่าไม่หายไปจากคนดีเป็นมุฮซินีนลาอยูดิวอัจรอลมุฮซินีนอัลลอฮ์จะไม่ลบรางวัลออกไปจากคนดีๆเราอดทนกับพ่อแม่เราไหมอดทนต่อภรรยาไหมอดทนต่อความแก่ของใครบางคนไหมคุณหนึ่งคนใดจากพวกเราหรือการเป็นโรคความอ่อนแออะไรบางอย่างไหมมีไหมอดทนที่ในบางครั้งเนี่ยใครคนหนึ่งตายจากไปแล้วเราต้องอดทนอยู่ในภาวะหนึ่งต้องอยู่กับลูกกับครอบครัวต้องเผชิญกับอะไรบางอย่างที่ต้องอดทนเนี่ยเราจะยอมอดทนต่อสถานการณ์นั้นไหมถ้าสมมุติว่าเราอดทนได้เราได้รางวัลผู้หญิงคนหนึ่งที่มาขอนบีขอดุอาต่อร้อยฉันหน่อยสิตอนฉันเป็นลมชักเนี่ยผ้ามันเปิดขอดุอาให้ฉันหน่อยที่อย่าให้ผ้าเปิดนบีบอกถ้าเธอต้องการอดทนถ้าเธออดทนเนี่ยเธอได้สวรรค์แต่ถ้าเธอจะให้ฉันขอดุอาฉันก็จะขอดุอาให้หญิงคนนี้บอกงั้นฉันน่ะเลือกขอดุอาเลือกอดทนละกันแล้วนบีก็ขอดุอาให้ด้วยก็คือให้เราอดทนก่อนที่จะไปพึ่งสื่อน่ะอดทนก่อนแต่ถามว่าการอดทนอย่างเดียวเนี่ยพอมั้ยการบอกคนอื่นเป็นเรื่องผิดหรือเรื่องถูกยังไงคือคนบางคนในบางครั้งผู้หญิงคนหนึ่งเป็นคนดีอันนี้ยกตัวอย่างความเป็นจริงเลยนะในสังคมอายุ20 25 30เป็นคนดีแต่ไม่มีคนดีมาขอแต่งงานจะให้ฉันอดทนคนเนี่ยก็เห็นไม่มีใครแนะนำได้จะไม่ผิดอ่ะมันไม่ใช่ตัวเขาอ่ะแต่คนเห็นเนี่ยต้องแนะนำเนี่ยมีผู้หญิงคนนี้คนเป็นคนดีมีแค่คนดีมาขอสิเขาก็อยากแต่งงานอ่ะการแต่งงานคือความสมบูรณ์ผู้ชายบางคนเขาอยากแต่งงานแต่เขาไม่รู้จะไปแต่งกับใครคนที่ไหนมีใครแนะนำแต่เราไม่แนะนำเราไม่กล้าบอกอ่ะพ่อก็ไม่กล้าเอ่ยปากไม่กล้าไปบอกใครแม่ก็ไม่กล้าบอกใครทำไมไม่กล้าล่ะเรื่องศาสนาไม่เห็นแปลกเลยไม่ได้เสียหายอดทนไปเถอะลูกเราก็พูดได้เดี๋ยวเราแต่งงานแล้วเราอดทนไปเถอะลูกคือบางครั้งเราต้องหาสิ่งที่ดีให้กับตัวเราเองให้กับลูกหาเกราะที่มันป้องกันอะไรที่เป็นไฟนรกให้กับลูกถ้าเราพยายามแล้วไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเราก็ตะวักกันแล้วก็อดทนไปสถานการณ์น่ะทุกคนต้องอดทนอยู่แล้วแหละกับอิบาดะห์แต่เราจะรางวัลที่เราจะได้จากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามันมีอยู่นะทั้งหมดเนี่ยเป็นเอซานการใส่ใจกันเองน่ะเป็นเอซานทำไมนบีจึงบอกว่าให้ทำดีกับเพื่อนบ้านแม้ว่าเพื่อนบ้านเป็นกาเฟรเอาไปทำดีแต่เพื่อนบ้านที่เป็นกาเฟรเนี่ยเขากราบไหว้รูปเจเวตอยู่ข้างบ้านเราไปทำความดีเขาเหรอไม่ได้ใช้เงื่อนไขแสดงว่าการทำความดีไม่ได้เจาะจงกับคนที่เป็นมุสลิมแต่เพียงเท่านั้นกับกาเฟรเองเราก็ต้องทำความดีด้วยใช่ไหมนี่เราบอกกับมุสลิมเราต้องทำความดีใช่แต่ไอ้มุสลิมคนเนี้ยมันสร้างความเสียหายบนหน้าแผ่นดินฉันไม่ทำดีด้วยเอาหลักการไหนมาบอกเอซานมันยังเกิดขึ้นเหมือนกับเวลาเราทำความดีกับสุนัขทำได้ไหมทำความดีกับสุนัขได้ไหมทำยังไงทำความดีกับสุนัขทำยังไงก็ตัวอย่างในฮะดิษนบีบอกทั้งในฮะดิษของบุคอรีมุสลิมนะมุสนัดอิหม่ามอะห์มัดหลายรายงานเลยบอกผู้หญิงคนหนึ่งบางรายงานบอกผู้ชายผู้หญิงคนหนึ่งแล้วก็เป็นผู้หญิงขายบริการด้วยหิวน้ำไปตักน้ำขึ้นมาไปกินน้ำก้นบ่อขึ้นมาแล้วเห็นสุนัขมันห่อแพรกๆอยู่ทำยังไงเอารองเท้าเนี่ยไปตักขึ้นมาเอาน้ำไม่มีเอาความชื้นในสุนัขมันเลียนบีบอกว่าเนี่ยเข้าสวรรค์เนี่ยเขาได้รางวัลเนี่ยเขาได้รางวัลอัลลอฮ์ให้ทำความดีกับสัตว์ที่กินไม่ได้กินได้ไหมสุนัขกินไม่ได้แล้วยังทำดีแล้วมีเอซานให้กับสุนัขแล้วรางวัลก็มหาศาลด้วยมันยังเกิดขึ้นกับสิ่งที่เรากินไม่ไ
ไม่ได้หมายความว่าโอ้สุนัขเนี่ยมันเป็นสัตว์ล้ำลายเป็นนายิสเราห้ามทำดีด้วยไม่มีแมวทำความดีได้กินไม่ได้แต่ต้องทำความดีกับมันแล้วเป็ดไก่ล่ะนกล่ะปลาล่ะสัตว์อื่นๆล่ะก็ต้องเอียซานใช่ไหมที่นบีบอกว่าอัลลอฮ์กำหนดให้เราเนี่ยทำเอียซานกับทุกสิ่งเลยสิ่งที่เรากินมันได้ก็ต้องเอซานกินไม่ได้ก็ต้องเอซานขนาดกินไม่ได้ยังเราต้องเอซานแล้วกินได้ล่ะนบีจึงบอกว่าเวลาเชือดนะฟาซินุซะบีฮะเวลาเชือดนะอะซินูแปลว่าเอซานเชือดให้ดีเชือดให้ดีก็ต้องทำให้ดีทำดีไหมเวลาเชือดสมัยผมอยู่ต่างประเทศอะเวลาเขาเชือดแพะนะเขาเดินค่อมค่อมแพะเสร็จแล้วเขาก็เอามือจับที่เขาแพะก็เชือดง่ายมากล้มไปแล้วไม่ต้องมีใครเลยเดินค่อมอยู่แล้วก็เชือดปึ๊ดมันไม่รู้สึกตัวเลยล้มตายของเราเนี่ยต้องจับมาตะแคงเชือดวัวที่ผูกขามัดแล้วยังไม่พอเอาไม้กระดานถอดเหยียบคือมันจะดิ้นมันดิ้นไม่ได้แล้วอย่างนี้อะซีนูหรือเปล่าอันนี้ผมถามไม่เฉยเราไม่ได้ตำหนิกันเพราะเราก็ไม่รู้ว่ามันต้องอะซีนูแบบไหนเราจะจับแบบไหนถึงมันจะพร้อมมันจะทำยังไงใช่ไหมนี่ไม่จะบอกนี่วัวฉันจะเชือดแกแล้วนะมันบอกอ้าวเชิญมันพูดกันรู้เรื่องไหมมันก็มีไม่เยอะดูคลิปของไอ้พวกแขกอินเดียปากีป่ะเชือดแล้วมันเชือดไม่หมดน่ะหลอดลมมันไม่ขาดเลือดมันขาดไม่หมดมันวิ่งทั่วหมู่บ้านน่ะอันนี้มันก็ไม่เอซานนบีบอกฟาอิซาตะบะตุมฟาซินุซะบีฮะเวลาจะเชือดให้เชือดให้ดีเชือดให้ดีมันมีกติกานบีพูดตอนท้ายว่าวัลอะไรนะยูริฮอะไรชัฟรอตาหูจงให้มีดเนี่ยคมรับมีดเนี่ยให้คมเชือดปั๊บเนี่ยไม่ต้องให้มันทรมานเราเชือดเนี่ยปุ๊บไม่มีความรู้สึกก็คือให้ไปเลยจะหายใจทิ้งก็หมดแล้วหมดปอดนะอะไรลมหมดปอดไปแล้วเลือดก็สูบฉีดไปแล้วนะอันนี้ก็หมดลมเร็วทำให้ดีที่สุดอย่าไปทรมานสัตว์อื่นก็เหมือนกันเช่นเดียวกันเขาบอกว่าแหมเวลาจะทำจะกินปลาช่อนปลาช่อนปลาดุกจะทำยังไงเวลาจะกินปลาทำยังไงซื้อปลาเป็นๆมาเลยจากตลาดเนี่ยตลาดสดไหนลองบอกที่แม่บ้านทำยังไงอันนั้นนะอะซีนูโอ้โหทำยังไงดีไหนใครมีวิธีลองบอกผมหน่อยดิผมก็ทำแบบพี่น้องกันแหละเดี๋ยวรอนั่งรอให้ปลามันตายก่อนหรือเปล่ามันก็ไม่ใช่นะเราไม่รู้ว่ามันเป็นวิธีไหนหรือว่าจับมาแล้วก็เอามีดปาดให้เร็วที่สุดชึบชึบเร็วที่สุดไม่มีวิธีไหนบางคนก็บอกว่าจับปูมาแล้วก็เอาปูใส่ไปในกะละมังที่ต้มอ่ะต้มน้ำอ่ะหนึ่งปูอ่ะมันไม่อะซีนูแล้วมันมีวิธีไหนร้อยปูตายอ่ะมันก็ไม่อร่อยชีวิตนี้ต้องกินแบบไม่อร่อยก็ไม่ต้องให้มันดิ้นจับมัดมันเลยป่ะเอายังไงดีคือผมอะนะในส่วนตัวน่ะเข้าใจว่าอะไรที่มันผ่อนปรนได้ก็ผ่อนปรนนะไอทีอาร์ซีนูก็คือสัตว์ใหญ่ที่เวลาจะเชือดอะไม่ต้องให้มันทรมานเยอะสัตว์พวกเนี้ยมันโดนน้ำร้อนมันก็ตายแล้วผมก็เอามาเล่าให้พี่น้องฟังว่าเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยอยู่กับทุ่งนานะไปเห็นปลาช่อนออกลูกแล้วมันก็ตัวเล็กๆนะเท่ากับหลอดเนี่ยเล็กๆกว่าหลอดหน่อยนึงก็ไปช้อนมานะช้อนมาไม่ได้แม่มันหรอกได้แต่ลูกโอ้โหได้มาหม้อนึงก็แกงส้มอย่างเดียวเลยผักบุ้งมะก็หั่นพอเอาอะไรนะเอาผักบุ้งใส่ไปเอาปลาเรียกปลาคอกมันเป็นคอกอ่ะใส่ไปทั้งนั้นแล้วมันก็วิ่งเข้าไปในผักบุ้งโอ้อร่อยเขาบอกว่าทรมานแล้วจะทำยังไงให้มันตายอ่ะมันตายแล้วมันโดนแล้วพรึบมันก็ตายอยู่แล้วมันไม่ได้นานนะก็วันร้องอารามผมว่าดารยะมันคือระดับมันอ่ะมันก็น่าจะเอซานได้แล้วแหละมันจะมีวิธีอื่นไหมมันก็ไม่มีแต่สัตว์ใหญ่ที่นบีพูดเนี่ยไอเนี่ยไอวันยูให้ชาฟรตะฮูเนี่ยให้รับมีดในคมเนี่ยก็น่าจะเป็นสัตว์ที่มีการเชือดนะกวัลลอฮุอาลัมนะรางวัลของคนที่เป็นมุสลีนได้แน่ๆแต่คนที่ไม่มุสลีนอย่างกุฟาร์มุชริกีนเนี่ยอัลลอฮ์บอกกัลลาอินนะฮุมอัรร็อบบิฮิมยามะอิซินละมะห์ญูบูนวันกิยามะห์เนี่ยความดีของคนพวกนี้เขาจะไม่ได้คนที่เป็นกาเฟสเนี่ยฮิญาบมามากั้นมันมีการปิดกั้นสวรรค์ไม่ได้การตอบแทนรางวัลจากอัลลอฮ์ไม่ได้
ถูกปิดกั้นแต่เราในฐานะที่เป็นมุมินผู้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์เนี่ยมีโอกาสได้เพราะนั้นนิยามของเราในค่ำคืนนี้ที่พูดถึงเรื่องอิห์ซานก็คือความดีที่มันมีอยู่ในหลายสิ่งหลายอย่างอัลเลาะห์บอกว่าในชั้นฟ้าและแผ่นดินเนี่ยเป็นของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลเลาะห์จะตอบแทนลิยัจซีลลซีนอะซาอูอัลเลาะห์จะตอบแทนคนที่ทำความชั่วบิมาอามิลูในสิ่งที่เขาทำในชั้นฟ้าและแผ่นดินเป็นของอัลเลาะห์ใครที่ทำสิ่งที่ไม่ดีบนหน้าแผ่นดินอัลเลาะห์ก็จะตอบแทนไปวะยุจซีอัลลซีนอะห์ซะนูบิลฮุสนาแต่คนที่ทำความดีในโลกดุนยาเนี่ยอัลเลาะห์จะตอบแทนให้สวรรค์ในโลกอาคิเราะห์รางวัลของคนที่จะเป็นมุฮซินในวันอาคิเราะห์เนี่ยได้สวรรค์เป็นสิ่งตอบแทนอายะห์กุรอานที่บอกอะไรนะฮัลยะซาอุลอิห์ซานอิลลัลอิห์ซานคนที่ทำความดีในโลกดุนยาน่ะเขาจะได้อะไรเป็นสิ่งตอบแทนในวันกิยามะห์ล่ะก็อัลเลาะห์บอกกับเขาอยู่ในดุนยาน่ะเขาทำความดีเอาไว้แล้วเพราะนั้นโลกอาคิเราะห์ที่เขาจะต้องได้เขาก็ต้องเอาสวรรค์กลับไปเพราะเขาทำความดีในโลกดุนยาไว้มันก็เป็นเงื่อนไขไงเราทำในสิ่งที่เป็นอิห์ซานบนโลกดุนยาไปสวรรค์เราจะไปกิยามะห์เราไม่เอาสวรรค์อัลเลาะห์เอารางวัลอื่นมาให้ฉันไม่เอาสวรรค์เอามั้ยมันไม่มีเพราะในภพหน้ามันมี2อย่างฉันไม่เอาสวรรค์ฉันก็ต้องไปไหนอ่ะวะลัยอะซุบิลลาห์เราก็ต้องเข้าสู่อัลเลาะห์ให้ในสวรรค์แล้วแต่ว่าซียาดะเราจะได้เห็นอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทีนี้คนที่เข้าสวรรค์ไปแล้วเนี่ยมันจะได้กว้างจะได้สูงจะอยู่ความดีประเสริฐขนาดไหนก็อยู่ที่เนื้องานของเราว่ามันจะมีมากหรือไม่อย่างไรนะจริงๆแล้วถ้าเราจะแยกให้ละเอียดนิดนึงนะเราก็อาจจะบอกได้ว่าอิห์ซานเนี่ยมันก็คืออิบาดะห์ของเราต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่เรียกว่าอิห์ซานอันนึงที่นบีบอกอ่ะเวลามีมลาอิกะฮ์มาถามนบีมันอิสลามมันอีมานมันอิห์ซานน่ะแล้วนบีก็ตอบมลาอิกะฮ์บอกว่าอันตะบุดัลลอฮ์การที่เราเคารพภักดีต่ออัลเลาะห์กะอันนะกะตะรอฮูทำเหมือนว่าเราเห็นอัลเลาะห์ทำเหมือนว่าเราเห็นอัลลอฮ์ความจริงเนี่ยบทหะดีษน่าจะบอกว่าเวลาทำความดีให้นึกว่าทำอวดคนอื่นทำเหมือนเราเห็นอัลลอฮ์เนี่ยมันนึกภาพไม่ออกทำเหมือนเวลาเราอวดคนอื่นเนี่ยเรานึกออกใช่ไหมเวลาอ่านกุรอานน่ะอินนัลละดีนะกะฟะรูอามิลุศอลิฮาตอ่านไปพอเรามีคนมาอินนัลละดีพอเรามีคนผ่านมาใช่มั้ยก็ทำอวดคนอื่นเราน่าจะนึกภาพออกมากกว่ามั้ยไหนเอซานทำยังไงเอซานทำความดีแบบอวดคนอื่นเพราะเรารู้ไงเรานึกออกแต่ทำความดีเหมือนเราเห็นอัลลอฮ์เนี่ยเรานึกไม่ออกว่าอัลลอฮ์เนี่ยน่ากลัวหรือน่าเคารพนับถือยังไงเวลาคนอื่นมามองเราเนี่ยเราทำอวดได้เราทำดีได้แต่เรานึกถึงอัลลอฮ์ไม่ได้มันเป็นยังไงอะฮะดีษบทนี้เขาใช้กับคนที่รู้เรื่องศาสนาอันตะบุดัลลอฮ์กะอันนะกะตะรอฮูก็แสดงว่าผ่านเกณฑ์มุสลิมมาแล้วผ่านเกณฑ์มุมินมาแล้วเข้าสู่หลักอิห์ซานแล้วคนที่มีอีหม่านต่ออัลเลาะห์แล้วเนี่ยเวลาทำอิบาดะห์เหมือนเราเห็นอัลเลาะห์เหมือนเราอยู่ต่อหน้าอัลเลาะห์วะอิลลัมตะกุนตะรอฮูฟะอินนะฮูยะรอกอันนี้คือสัจธรรมแม้ว่าความเป็นจริงเราไม่เห็นหรอกแต่อัลเลาะห์เห็นเราพออัลเลาะห์เห็นเราแล้วเราทำไงอ่ะเมื่ออัลเลาะห์เห็นแล้วเราก็ความดีเราก็ต้องทำความชั่วเราอย่าทำจะไปลักขโมยใครเราเคารพภักดีต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์เห็นเราเอามือกลับใช่ไหมเราจะไปจับความชั่วเราเอามือกลับพอถึงเวลาที่จะต้องทำความดีไม่มีใครเห็นจะต้องเรียกใครมาก่อนไม่ต้องเรียกอัลลอฮ์อยู่ต่อหน้าเรารีบทำความดีซะเวลาสามีไม่อยู่บ้านแต่งงานมา10ปีสามีไม่เคยรู้หรอกว่าฉันอยู่บ้านฉันละหมาดดุฮาเกือบทุกวันสามีไม่รู้เลยวันนึงสามีอยู่บ้านเรียกอยากจะกินกาแฟ2ครั้ง3ครั้งไปไหนไม่รู้เดินเข้าไปละหมาดดุฮาจะไปบอกว่านี่เธอจะมาเข่งอะไรกับวันที่ฉันอยู่บ้านแต่สามีไม่รู้หรอกว่าเราละหมาดทุกวันใช่มั้ยบางครั้งความดีในชีวิตไม่มีใครรู้เลยเพราะถ้ารู้แล้วมันเหมือนจะทำอวดมนุษย์เราจะไม่ได้เราไม่ต้องการเราได้จากอัลเลาะห์แล้วก็บอกกับอัลเลาะห์ที่ส่งสัญญาณให้อัลเลาะห์ให้คนที่เรารักเนี่ยเขาได้เห็นว่าเราเนี่ยเป็นคนดีเขาจะได้เป็นคนดีตามเราบ้างเวลาเราจะตามภรรยาเห็นภรรยาดีหรือเห็นสามีดีเราจะทำความดีตามมันได้นะผลบุญมันได้เหมือนกับที่นบีสั่งเราเนี่ยให้ยึดแนวทางของบรรดาซอฮาบะห์เพราะซอฮาบะห์เนี่ยเขารักนบีเมื่อเราทำตามซอฮาบะห์ได้เราก็จะรักนบีได้
คนบางคนบอกว่าถ้าตามซอฮาบะห์ทำไมได้บุญทำไมอ่ะต้องตามนบีอ้าวแล้วซุนนะของซอฮาบะห์ที่ซอฮาบะห์ทำล่ะนบียอมรับไหมยอมรับอ้าวแล้วทำไมไม่เป็นซุนนะล่ะเป็นเพราะฉะนั้นในสิ่งที่ซอฮาบะห์ทำแล้วนบียอมรับล่ะพี่น้องเอาซุนนะห์หนึ่งไปนบีเคยตัดเข่าไหมเคยมีใครบรรยายว่านบีเคยตัดเข่ามีไหมไม่มีเคยโกนเข่ามีไหมไม่มีถ้าตามนบีเนี่ยถ้าเราบอกว่าคอยรุลฮุดาฮุดามุฮัมมัดเนี่ยแนวทางที่ดีแนวทางนบีตัดเข่าได้ไหมตัดได้ไหมตัดไม่ได้เราอาจจะบอกว่านี่มันซุนนะห์เล็กๆก็แนวทางนบีไม่มีแตกต่างปฏิเสธไม่ได้แนวทางนบีดีหมดอ้าวแล้วคนที่ตัดใครอ่ะซอฮาบะห์ตัดเอาแล้วทำไมเราตามซอฮาบะห์ใครจะตำหนิซอฮาบะห์ได้ไหมตำหนิซอฮาบะห์ได้ไหมวะลัยยะซุบิลลาห์ตำหนิซอฮาบะห์นี่เป็นกาเฟรได้นะลาตัสบูอัสฮาบียะตำหนิยะดาซอฮาบะห์นะเพราะนั้นสิ่งที่ซอฮาบะห์ทำก็เป็นซุนนะห์เหมือนกันละหมาดอีดน่ะละหมาดคนตายอ่ะอัลเลาะห์อักบัรเนี่ยเรายกมือเนี่ยเรารู้ว่านบีน่ะไม่มีรายงานว่านบียกแต่ซอฮาบะห์ยกเป็นซุนนะห์มั้ยเป็นเราปฏิเสธไม่ได้เมื่อมันเป็นซุนนะห์แล้วอย่าไปปฏิเสธทำที่เราจะตามนบีเรารักนบีเราก็ทำตามนบีแต่เราปฏิเสธไม่ได้เราจะบอกว่าเราดีกว่าซอฮาบะห์ได้ไหมเรากับซอฮาบะห์ใครดีกว่ากันเราคิดว่าเราตามนบีอ่ะนบีน่ะพูดเอาไว้แล้วเราอย่าเข้าใจว่าเราดีกว่าซอฮาบะห์เด็ดขาดจะบริจาคเท่ากับทองเนี่ยเท่ากับภูเขายังไม่ได้เสี้ยวหนึ่งของความดีของซอฮาบะห์อย่าคิดว่าเราแต่ทำตามนบีแล้วจะดีกว่าซอฮาบะห์สิ่งที่ซอฮาบะห์ทำตามได้ได้รับการยืนยันยิ่ง300ปีแล้วยิ่งปลอดภัยใหญ่เลยซอฮาบะห์ตาบีอินอัลบะตาบีอินนี่ได้เลยนะไม่ต้องกลัวไม่ต้องเป็นห่วงนะเอาเป็นว่าถ้าเราจะพูดถึงชนิดของอิห์ซานชนิดหนึ่งก็คืออิห์ซานคือการอิบาดะห์ของเราที่มีต่ออัลลอฮ์ในรูปแบบที่เหมือนกับเราเห็นอัลลอฮ์ในความหมายที่ผมให้ไปตอนแรกก็คือเข้าถึงเป้าหมายของการทำอิบาดะห์นั้นๆเลยเหมือนเวลาเราบวชอะเวลาเราละหมาดเวลาเราบวชเขาบอกว่าละอัลละกุมตัตตะกูลใช่ไหมจนกว่าเราจะได้ตักวาแสดงว่าเข้าการถือสวดให้ไปถึงความยำเกรงที่อัลลอฮ์บอกเราจะละหมาดอินนัสซอลาตะตันฮาอานินฟาชัยวันมุงกัดละหมาดให้เข้าถึงตัวละหมาดในรูปแบบที่ถูกต้องแล้วสามารถยับยั้งเราจากความชั่วได้จะไปทำฮัจญ์ใช่ไหมกลับมาต้องผ้าขาวให้ได้ไปถูกต้องให้ได้อย่าให้ใครมาด่ามาสาปแช่งเราเดินทางต้องมีมะรอมมาให้บริสุทธิ์ไปให้ถึงให้ได้มันคืออิห์ซานกลับไปให้อภัยเนี่ยเดี๋ยวเลิกบรรยายกลับไปถึงบ้านตั้งใหม่คืออะไรที่อาจจะมีความรู้สึกไม่ดีลบดีลิทลบไปแล้วก็หันหน้ามาสู่ความดีใหม่ตั้งใจสร้างความรู้สึกที่ดีให้กันใหม่ขอดุอาให้กันใหม่ถ้าเรารู้สึกหัวใจเรามันกระด้างหรือเกิดเราไม่รักภรรยาเราช่วยบอกกับอัลลอฮ์ด้วยขัดเกลาหัวใจเราหน่อยบอกกับภรรยาบอกว่าขอดุอาให้หัวใจฉันรักเธอมากๆหน่อยพูดในประโยคพูดในสิ่งที่เราสามารถสบายใจเชื่อใจกันและกันได้เคยพูดไหมเคยให้ความหวังกับภรรยาไหมหลังแต่งงานอย่าไม่ใช่ตอนแต่งงานหลังแต่งแล้วเนี่ยให้ความเชื่อมั่นกับภรรยายังไงมั่งมีไหมเธอไม่ต้องเป็นห่วงฉันไม่แต่งงานใหม่หรอกถ้าเธอจับไม่ได้ฉันไม่แต่งใหม่แน่นอนหรือเปล่าบางทีดูอย่างท่านอาลีอิบนุอบีตอเลบอาลีแต่งกับใครลูกท่านนบีบอกว่าลูกสาวของฉันเนี่ยจะต้องไม่อยู่ภายไม่ต้องไม่อะไรนะต้องไม่อยู่ร่วมกับศัตรูนะร่วมสามีเดียวกับศัตรูของอิสลามคืออาลีจะไปแต่งงานกับคนอื่นที่เป็นศัตรูกับอิสลามเนี่ยนะร่วมกับลูกสาวนบีในเวลาเดียวกันเนี่ยไม่ได้คือหลังจากที่ลูกสาวนบีเสียชีวิตอาลีถึงไปแต่งงานใหม่ได้ในขณะที่อยู่เนี่ยแต่งไม่ได้เราให้ความหวังให้ความเชื่อมั่นให้ความดีงามเนี่ยเกิดขึ้นเวลาอยู่ด้วยกันเนี่ยยังไงเห็นไหมมันเป็นอิห์ซานเราไม่ต้องไปนึกถึงสิ่งอื่นนะให้นึกภาพกว้างกับกาเฟรนบีก็ให้เราเอซานด้วยกับสัตว์ที่เรากินมันไม่ได้ก็ต้องเอซานด้วย
เมื่อสัตว์ที่กินไม่ได้เอซานสัตว์ที่กินได้ยิ่งต้องเอซานกับมันทำดีกับมันกับกาเฟสเราต้องเอซานกับมุสลิมเรายิ่งต้องแคร์แล้วก็เข้าใจความรู้สึกให้มากกว่ากันประการที่สองเอซานที่สองเขาบอกว่าเป็นเอซานที่ทำอะไรก็ได้ที่สอดคล้องต่อคำสั่งของศาสนาอย่ามีอุตริกรรมไม่ใช่เอซานนะเป็นเรื่องศาสนาทำแล้วถูกต้องตามหลักการถ้าละหมาดต้องตรงเวลานะจะบริจาคต้องถูกต้องตามหลักการอย่าผิดต่อประเภทหรือเวลาหรือกาลเทศะหรือจำนวนอะไรต่อสิ่งที่นบีบอกให้มันสอดคล้องต่อหลักศาสนาเป็นเอซานแล้วรางวัลจะได้กลับมาอย่างสวยงามอัลลอฮ์บอกบะลามันอัสลามวัจฮะฮูลิลลาฮิวะฮุวะมุฮซินคนที่จะเป็นมุฮซินเป็นเอซานคือคนที่หน้าของเขาเนี่ยยอมจำนนต่ออัลลอฮ์ตัวของเขาจำนนต่ออัลลอฮ์หัวใจของเขาจำนนต่ออัลลอฮ์ความนึกคิดของเขาจำนนต่ออัลลอฮ์บะลามันอัสลัมยอมจำนนต่ออัลลอฮ์วัจฮะฮูลิลลาตัวของเขาเนี่ยมุ่งหน้าหันอัลลอฮ์โดยเฉพาะไม่ได้มองใครเลยมองแต่อัลลอฮ์อย่างเดียวเลยวะฮูวะมุฮซินเราคือมุฮซินเวลาเราจะละหมาดเราจะตักบีรต่ออัลลอฮ์เบื้องหน้าเราไม่มีใครเรามองเราเพื่ออัลลอฮ์เท่านั้นแหละเราคือมุฮซินแสดงว่าเราทำอันเนี้ยเพื่ออัลลอฮ์เราจะรู้กลัวเราจะสุญูดเราอยากจะขออะไรเนี่ยไม่ได้อวดใครเลยเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราคือมุฮซินนี่ถ้าเอาจริงๆแล้วเนี่ยคำวะเอซานอยู่กับเราหลายประเด็นกับพวกเราอะนะแล้วคนอื่นล่ะแล้วถ้าคนในครอบครัวของเรายังไม่มีโอกาสได้เรียนรู้เรื่องศาสนาแบบนี้เขาจะเข้าใจไหมว่าเราคือมุฮซินเขาจะเป็นมุฮซินหรือไม่เราจะบอกลูกเรายังไงในสังคมเยาวชนในหมู่บ้านของเราเราจะสร้างยังไงในชุมชนบ้านเรานะมัสยิดนะยิ่งแถบนี้เนี่ยมัสยิดหลังใหญ่ๆมัสยิดหลังใหญ่แต่เดิมเนี่ยมันใหญ่ได้เพราะอะไรลองดูสิมัสยิดบ้านเราหลังใหญ่ได้เพราะอะไรเพราะคนเนี่ยมันเยอะแล้วแต่ละคนบริจาคอยากได้มัสยิดใหญ่แหมเราดูเป็นพลังมากเลยเป็นเอกภาพเรารักกันเรามีมัสยิดหลังใหญ่มากเราชื่นใจเราตักบีรอัลลอฮฺอักบัรเรามีมัสยิดหลังใหญ่ก้าวแรกเราได้ละพอเราได้มัสยิดหลังใหญ่มาปั๊บเราเป็นพี่น้องกันเรามีมัสยิดแล้วเรารวมพลังกันบริจาคร่วมกันสร้างดูแลโอ้นู่นนั่นนี่บริจาคกันแหลกลานหมดเลยพอได้มัสยิดมาแล้วปั๊บคนที่จะเป็นอิหม่ามชัยฏอนมันยอมแพ้ไหมไม่ยอมใครจะมาเป็นล่ะเอตระกูลฉันก็บริจาคที่ดินไปเอตระฉันก็บริจาคไปตั้งหลายล้านลูกฉันก็เรียนศาสนามาไอ้นี่ฉันก็เสียงดีไอ้นั่นมันก็บ้านอยู่ใกล้มัสยิดไอ้ตกลงใครจะเป็นใครจะมาดูแลมัสยิดถ้าในความหมายของมันคือเมื่อเป็นอิหม่ามเป็นกรรมการแล้วมีสิทธิ์เด็ดขาดในมัสยิดหลังนี้คนอื่นๆไม่มีสิทธิ์อ้าวต้องมานิยามกันใหม่แล้วดิอิสลามบอกงั้นเหรอไหนกรรมการมัสยิดมีไหมในหะดีษมาดูที่ในหะดีษมีไหมกรรมการมัสยิดมีกี่คนหะดีษบทไหนบอกกุรอานบทไหนบอกเขาบอกให้มีอิหม่ามใช่ไหมมีมุอัซซินมีแค่นี้แหละแล้วเขาเตะป่ะกับอิหม่ามและอ่านคุตบะจริงๆมีแค่สองคนนี่แหละมีอิหม่ามกับมุอัซซินสองคนพออิหม่ามนำละหมาดอ่านคุตบะมุอัซซินก็ทำหน้าที่อาจารย์ที่เหลือทุกคนช่วยกันดูแลเอถ้าหากว่ากรรมการมีแค่13 คนไอ้12คนแล้วก็กระเตบ15คนไอ้คนอื่นที่เดินไปตู้บริจาคมันโดนงัดไม่ใช่เรื่องของฉันเรื่องของกรรมการใช่ไหมไฟดวงนี้พัดลมมันเปิดทิ้งไว้ก็ช่างมันเถอะฉันไม่ใช่กรรมการอย่างนั้นเหรอความรับผิดชอบมันอยู่ตรงไหนไม่เราอย่าไปปิดกั้นอย่าไปคุมอำนาจต้องให้บทบาทความรับผิดชอบเนี่ยมันเกิดขึ้นกับเราเป็น2เท่าเราถูกได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ที่ดูแลโดยตรงเราต้องรับผิดชอบ2เท่ากับคนที่ไม่ได้รับผิดชอบเลยไม่มีตำแหน่งเราจะต้องไปดูแลมัสยิดเราต้องเดินไปทุกวันมีอะไรไหมไฟปิดไหมเรารับผิดชอบเรานี่ต้องเป็นคนรับผิดชอบมัสยิดเราไม่ทำหรอกเราไปตั้งตัวเสียเป็นขี้ข้าไอ้เป็นคนดูแลมัสยิดอีกแล้วเราก็มีอำนาจคอยคุมเอากฎไหนมาถ้าเป็นไปได้ไหมที่กรรมการมัสยิดตั้ง15 คนเนี่ยเดือนนึงดูแลคนละ2 วันอ่ะ15 คนไงเดือนมีกี่วัน30 วันใช่ไหมดูแลคนละ2 วันไอ้คนดูแลวันที่1ดูแลวันที่16ด้วย
ไปกวาดกันคนละวันปิดไฟกันคนละวันเหนื่อยไหมทำสองวันทำไม่ได้ไม่ต้องเป็นกรรมการดีไหมเราเอาแต่อำนาจไงแต่เราไม่รับผิดชอบเราไม่ดูแลเอ้ยฉันเป็นกรรมการหมายเลขหนึ่งฉันบริจาคเยอะหน่อยมีไหมเอ้ยงั้นคนรวยก็เป็นกรรมการได้อย่างเดียวสิก็เราตั้งกติกากันเยอะไงอย่าไปมีกติกาเราต้องเป็นผู้รู้ต้องเป็นคนดูแลรับผิดชอบเรื่องศาสนาให้เอฮซานเนี่ยมันเป็นไปตามขั้นตอนที่อิสลามบอกนี่เราจะเข้าไปมัสยิดเราจะไปเปิดไฟหน่อยกรรมการมาเพ่งเล็งเอาไอ้นี่เป็นนักเรียนศาสนามันเป็นวัยรุ่นมันเชิญใครไม่รู้มาอบรมมันวัยรุ่นมันมี 4-5 คนไปที่มัสยิดโอ้ไปเจออาจารย์อาจารย์คนนี้มันใครวะเนี่ยวัยรุ่นเอ้ยมึงมาต้องขออนุญาตก่อนเอ้าใครบอกอะแสดงอำนาจแล้วไงคือไม่รู้มันมาตอนไหนไงไอเด็กคนนึงเนี่ยมันรอแล้วมาอิหมัมก็ไม่เรียกประชุมสักทีไม่เรียกสอนฉันสักทีครูที่บ้านสอนฟะดีนก็สอนฉันไม่ได้ฉันก็อยากให้อาจารย์มาสอนไม่มีใครฉันมาสอนเองเนี่ยไปสอนที่ไหนก่อนไปที่มัสยิดเนี่ยนบีบอกให้มามัสยิดฉันก็เปิดไฟที่มัสยิดก็เรียนศาสนาก็ตามหะดีษนบีอ่ะทำไมเรียนไม่ได้แล้วไอ้ซานมันหายไปไหนอ่ะไล่คนออกจากมัสยิดต้องขออนุญาตขออนุญาตใครอ่ะก็กติกาก็บอกไว้ไอ้คนประเภทนี้ต้องขออนุญาตน่ะต้องกลับไปเรียนปลดจากกรรมการแล้วให้ไปเรียนใหม่เพราะศาสนาเขาบอกว่าให้มาเรียนมันไม่รู้กติกาศาสนาแล้วเป็นกรรมการได้ไงอ่ะก็แย่สิใช่ไหมนี่แหละเราก็ต้องกลับมาว่าทำอะไรที่มันสอดคล้องหรือที่เป็นเอซานอันนั้นไม่ใช่เอซานเมื่อพฤติกรรมไม่ใช่เอซานคนก็ไม่ใช่เอซานไม่ใช่มุซินไอ้คนประเภทนี้เราไม่ได้อยู่กับมันหรอกเอาแต่เอาเข้ามาดูมัสยิดได้ไงก็อัลลอฮ์อยู่กับมุซินีนอัลลอฮ์อยู่กับมุซินีนอัลลอฮ์รักมุซินีนแต่คนพวกเนี้ยมันไม่ให้คนทําดีในมัสยิดแล้วอัลลอฮ์จะอยู่กับมันได้ไงก็มันเป็นกรรมการมัสยิดอ้าวแล้วก็ให้ก็ออกไปสิใครมาบอกอ่ะไม่เห็นแปลกเลยเอาออกไม่ได้เอาทําไมใครบอกออกไม่ได้ใครบอกอ่ะก็เราให้เข้าไปได้ก็เราออกได้ไม่เห็นยากเลยเรื่องความดีต้องกล้าทําเรื่องความชั่วก็ต้องกล้ายับยั้งเราจะปล่อยให้แบบนี้ทําลายเราไม่ได้เดี๋ยวนี้เนี่ยมันเยอะเอากำหนดกติกาอื่นมาทับกติกาอิสลามนะเวลาบอกว่าอัลลอฮ์ตัดสินไว้ดีแล้วเนี่ยมรดกขนาดนี้ขนาดนี้ว่ากันใหญ่อย่างนั้นอย่างนี้กติกาอื่นเนี่ยอิสลามบอกเอาไว้หมดมัสยิดของอัลลอฮ์เนี่ยต้องบูรณะบูรณะเนี่ยไม่ใช่ทาสีซ่อมแซมโบกปูนเปล่าบูรณะนี่โดยอิบาดะห์ศาสนาให้มีการเรียนการสอนมีการบรรยายบางมัสยิดเขาอยากได้ไม่ให้บางมัสยิดที่ทำแล้วอยากทำอีกทำแล้วทำไม่โอ้โหเราจะเอามาตรฐานตรงไหนมาครับคำว่าเอซานเราไม่มีความเข้าใจในศาสนาอ๋อคนนี้เป็นข้าราชการเนี่ยเป็นเคยเป็นผอ.เกษียณมาเป็นคนมีตังเอามาเป็นกรรมการมัสยิดมาตรฐานเอาคนมาดูแลศาสนาของอัลลอฮ์ด้วยกับอะไรกติกาอะไรทางสังคมเราเอาอะไรมาเราต้องเอาศาสนามาเป็นใหญ่เอาคนที่รักอิสลามรักอัลลอฮ์รักรอซูลเอามาเป็นคนดูแลเขาไม่ได้ดูแลตัวอาคารมัสยิดเดียวเขาจะดูแลลูกหลานเราด้วยจะดูแลสังคมด้วยเขาจะเป็นคนที่อยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีการเรียนการสอนศาสนาเขาจะอยู่ไม่ได้ถ้าในหมู่บ้านในซอยเรามีแต่มียาบ้านี่คือคนที่รู้ศาสนาไม่ใช่เอามานอนแล้วก็ให้ทุกคนมาไม่ใช่เราไม่ใช่ตอกูดเราไม่ใช่เจเวตในคนมาบูชานะเขาบอกว่าคนที่เอาตัวของเขาเนี่ยมอบจำนนต่ออัลลอฮ์ฟาลาฮูอัจรูฮูอินดารับบีรางวัลของเขาอยู่ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะลาคอฟุนอะลัยฮิมวะลาฮุมยะฮซะนูนเขาจะไม่กลัวเราเป็นมุซลิมเนี่ยเราจะไม่เสียใจเราจะไม่กลัวจะไม่มีใครมาทำให้เราต้องกลัวอีกต่อไปเราจะกลัวแต่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จริงๆเป็นอย่างนี้ไงไปดูแต่ทุกชุมชนแหละถ้าพวกเราเป็นคนที่เข้าใจศาสนาเราก็จะไม่ค่อยสนใจใครก็จะไม่กลัวแต่คนที่กลัวเขาก็จะสร้างกลุ่มสร้างกำแพงเหมือนพวกยิวอ่ะนะต้องหลายคนต้องมีเสื้อเกาะต้องมีปืนแล้วก็จับปาเลสไตน์มาสักคนนึงแล้วก็รุมถึงกัน 4-5 คนทำคนนึงไม่มีอาวุธเขาเก่งไงเหมือนพวกเราในวันเนี้ยเอาใส่อำนาจนู้นอำนาจนี้แล้วก็ขับไล่ผู้ศรัทธามันไม่ถูกอ่ะนะว่าไมยุสลิมวัจฮาฮูอิลลอฮ์ใครที่มอบหน้าของเขาตัวของเขาไปหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูตะอาลาวะฮูวะมุห์ซินเขาคือคนดีคือคนที่เป็นเอซานฟะกอดิสตัมซะกะบิลอุรวะติลวุสกอเขาได้ยึดห่วงแห่งอิสลามแล้วห่วงที่เหนียวแน่นของอิสลามแล้วเพราะนั้นเราต้องยึดในแนวทางของหลักการศาสนาแล้วเอซานเนี่ยก็ยังมีการพูดถึงเอซานต่อสิ่งที่เป็น
มนุษย์ด้วยกันอย่างที่พูดเนี่ยแหละถ้าเราแบ่งเป็นส่วนนะกับมนุษย์ด้วยกันกับสิ่งทั้งหลายกับเดรัจฉานกับขนาดทำสงครามก็ยังไม่ทำลายบ้านเรือนเลยก็ต้องมีเอซานไปตัดต้นไม้เกะกะไอกะได้ไหมไม่ได้ทำลายป่าได้ไหมมุสลิมเนี่ยต้องรักษาธรรมชาติรักษาแวดล้อมรักษาความสงบรักษาความสมดุลของชีวิตนี่คือคำว่าเอซานที่ต้องมีให้เขาจึงบอกว่าแมวอยู่บ้านเนี่ยจับขังมันไว้ก็ทำกำลังทอดปลาจะผัดข้าวจะนู่นหันมาทางนี้มันวุ่นน่ะแมวมันวุ่นมันได้กินปลาแล้วมันเข้ามาฉันก็จับมันขังไว้ก่อนไม่ได้ขังทั้งวันหรอกขังเฉพาะทำกับข้าวนบีก็ไม่ได้บอกว่าตอนไหนจะไปกักมันไว้ไม่ได้เราก็ต้องมีเอซานก็ต้องมีหยิบยื่นให้มันเลี้ยงแมวใช่ไหมก็ต้องให้อาหารแมวให้เขาได้ออกไปวิ่งมั่งใช่ป่ะเราเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เราขังมันไว้อย่างเดียวได้ไหมเป็ดอาจจะกินไข่มันก็ต้องปล่อยมันมั่งนะต้องมีเอซานให้กับหลายสิ่งหลายอย่างนะเพราะนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงสั่งเราไว้เยอะนะครับในเรื่องเหล่านี้อัลลอฮฺบอกให้ทำเอซานทุกคนต้องมีนะครับเพราะนั้นความรู้สึกตั้งแต่นี้ต่อไปเช่นทำความดีต่อพ่อแม่เนี่ยเป็นเอซานที่เป็นวาญิบถือเป็นเอซานที่เป็นวาญิบดูแลเด็กกำพร้าเอซานที่เป็นวาญิบต้องดูแลเป็นฟัดดูกีฟายะก็ได้ถ้าเราจะมีคนดูแลเราก็ปลอดภัยแต่ไม่มีคนดูแลเราก็เดือดร้อนเราต้องร่วมมือกันดูแลจะให้การดูแลเด็กกำพร้าที่ถาวรได้ยั่งยืนได้ก็ต้องร่วมมือกันคนใดคนหนึ่งลำบากนะดูแลในสิ่งที่เป็นศาสนสถานที่ต้องซ่อมแซมทำนุบำรุงจำเป็นเราต้องดูแลนะเราต้องค่อยๆดูแลไอ้นู่นขาดไอ้นี่ขาดก็ต้องมาหากันเดี๋ยวนี้งานมัสยิดเกิดขึ้นเพราะก็เราอ่ะไม่ได้ร่วมดูแลกันเพียงพอเราก็ต้องมาจัดงานให้ทุกคนมาร่วมบริจาคให้ทุกใครที่มาบริจาคเพียวๆไม่ได้แบบบริจาคเฉยๆไม่เอาใบเสร็จไม่ได้ก็มาซื้ออาหารแหละเพราะเราต้องการเงินมาทำนุบำรุงมันก็ทำทุกวิถีทางดีที่สุดละคือสำหรับคนไทยเนี่ยเวลานี้จัดงานแกไม่คำบริจาคหรอกไม่เป็นไรมาซื้อกับข้าวเงินมันไปไหนเงินมันอยู่นี่แหละขายข้าวเดี๋ยวเอาข้าวมาสู่เราเนี่ยแหละมันเอาของไปไม่เป็นไรเอานี่มาเพราะไอ้คนที่เขาเอากับข้าวมาเขาก็บริจาคก็ต้องทำแบบเนี้ยใครจะเดินมาแล้วก็ไม่มีหยอดบริจาคมันหาไม่ได้แล้วอ่ะอยู่ดีๆวันหนึ่งเนี่ยซื้อพัดลมไปตีหนึ่งตีสองเนี่ยเอาไปไว้ที่มัสยิด 7-8 ตัวหรือเช้ามาไม่รู้ใครมาบริจาคมีไหมไม่มีปัจจุบันก็ต้องแบบนี้แหละครับทำทุกวิถีทางให้ทุกคนเนี่ยได้มีส่วนร่วมกิจกรรมบางอย่างจึงกลายเป็นกิจกรรมที่สมควรที่เราจะให้การอะไรนะสนับสนุนนะให้มันมีความดีความชอบบ้างอัลลอฮ์บอกอินนัลิลมุตตะกีนฟีญันนาตินวะอุยูนคนที่ยำเกรงต่ออัลลอฮ์เนี่ยจะได้อยู่ในสวรรค์อาคิดีนามาอาตาฮุมร็อบบุฮุมเขาจะเอาในสิ่งที่อัลลอฮ์ประเคนให้ในวันกิยามะห์เนี่ยอยากได้อะไรอัลลอฮ์ให้หมดเลยอินนะฮุมกานูกอบละซาลิกะมุห์ซินีนฟังให้ดีนะเอาอายะห์นี้มาเขาบอกว่าคนที่เป็นมุตตะกีนน่ะเป็นคนยำเกรงต่ออัลเลาะห์น่ะฟีญันนาตจะอยู่ในสวรรค์หลากหลายญันนาตไปจะญันนาตเดียวญันนาตนะญันนาตวะอุยูนมีตาน้ํามีแม่น้ําอะไรหลายสายหลายผ่านอาคีดีนมาอาตาฮุมร็อบบุมเขาจะได้รับในสิ่งที่อัลเลาะห์มอบให้เขาในสวรรค์ในวันกิยามะห์ทําไมอ่ะอินนะฮุมกานูกอบละซาลิกะมุห์ซินีนเพราะพวกเขาก่อนหน้าเนี่ยเป็นมุห์ซินีนทําไมอ่ะมุห์ซินีนพวกเขาบริจาคพวกเขาเชื่ออัลลอฮ์แสดงว่าคนที่ดูแลศาสนาของอัลลอฮ์เป็นมุฮซินีนได้อยู่ในบ้านของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในสวรรค์เราจะไม่เข้าใจแค่เพียงมุฮซินก็คือทำความดีเหมือนเห็นอัลลอฮ์ไม่เห็นอัลลอฮ์กับอัลลอฮ์เห็นเรามันแคบอ่ะวันนี้เราเข้าใจแล้วคำว่ามุฮซินีนคือพวกเราต้องทำแล้วก็จะไปเอารางวัลจากอัลลอฮ์ในวันกิยามะห์ใครอ่ะกานูกอลีลัมมินัลไลลิมายะฮยูนเพราะคนพวกเนี้ยในยามค่ำคืนน่ะเขานอนนิดเดียวเวลามุซินีนเขานอนกลางคืนเขามีเวลาตื่นขึ้นมาละหมาดบ้างกอลีลันนอนนิดนึงมายะฮยูนที่จะไปนอนได้แป๊บเดียวแล้วเขาก็ลุกขึ้นมาวะบิลอัซฮาริฮุมยัสตักฟิรูนในตอนที่ใกล้ๆจะฟะยัดเนี่ยเขาขึ้นมาอิสติกฟาร์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาอิสติกฟาร์เขากล่าวอัสตักฟิรุลลอฮ์ในสิ่งที่เขาไม่ได้ทำในวันนี้ในสิ่งที่เขาพลาดไปแล้วในวันนี้เขาอิสติกฟาร์ต่ออัลลอฮ์นี่เป็นมุซินีนนะวะฟีอัมวาลิฮิมฮักกุลลิซาอิลิวัลมะฮรูมส่วนทรัพย์สินนะเหรอกับคนที่ไม่มาขอเขาก็เอาไปใ
นะอัลมะฮรูมคนที่ไม่มาขออ่ะซาอิลหรือคนที่มาเคาะประตูบ้านเราสลามุอะลัยกุมไอ้คนที่ซาอิลพวกนี้มาขอเราก็ให้เหมือนกันแหละมะฮรูมคนที่ไม่มีโอกาสมาขออายไม่กล้ามาขอแล้วก็ไม่อยากมาขอนะเราไปให้เขาใครอ่ะฟีอัมวาลิมและคนที่ในทรัพย์ของเขาเนี่ยให้ทั้งคนขอและก็คนที่จนที่ไม่มาขอคนพวกเนี้ยฟีญันนาตินวะอูยูนได้อยู่ในสวรรค์แม่น้ำไหลสายไหลผ่านได้เป็นผู้ยำเกรงอัลลอฮ์เรียกคนพวกนี้ว่ามุฮซินีนเราทำมันไว้ตอนที่เรายังไม่ตายนะแล้วก็สาเหตุที่ทำให้มุฮซินีนได้รับความดีงามอันยิ่งใหญ่ก็เพราะว่าเราทำดีในโลกดุนยานี่แหละเราเป็นมุซลิมแล้วเราจะได้เยอะในโลกดุนยาที่อัลลอฮ์บอกว่าอินนัลมุตตะกีนะฟีซิลาลินซิลานแปลว่าร่มเงาในวันกิยามะว่าอุยูแล้วก็มีตาน้ำไหลสายแสดงว่าในวันกิยามะเนี่ยมีต้นไม้มีริมแม่น้องแม่น้ำอยากจะได้ผลไม้อะไรมันก็เอ็นมานึกอะไรมันก็มาหาเราตลอดวะฟาวากิฮามิมมายัสตะฮูนผลไม้อะไรก็ได้นึกอยากกินเมื่อไหร่ก็มาเลยมันหิวด้วยเหรอเข้าสวรรค์น่ะเขาบอกถ้ากินแล้วเนี่ยกินน้ำในบ่อน้ำกาซัดแล้วมันจะไม่หิวอะไรแล้วแล้วทำไมกินแม่อะไรในสวรรค์แล้วมันจะมีอุจจาระมีถ่ายไหมไม่ถ่ายแล้วเอาแล้วทำไมยังอยากจะกินอยู่ล่ะมันเป็นความรู้สึกคนในสวรรค์เนี่ยอัลลอฮ์ไม่ได้ปิดกั้นอยากจะเห็นผลไม้อะไรมันก็จะมาอยากได้อะไรก็จะมามันเป็นการบ่งชี้ว่าตามใจอัลลอฮ์ในดุนยานี้วันกิยามะห์เนี่ยอยากจะได้อะไรแค่เพียงนึกอ่ะให้เลยวะฟาวากิมิมายัสตะฮูนอยากได้อะไรผลไม้เหรอแค่อยากได้ปุ๊บมาเลยประเคนมาเลยกูลูวัชรบูฮานีอันมิมากุนตุมตะมาดูนเชิญเลยอัลลอฮ์บอกเชิญเลยกูลูวัชรบูกินเลยดื่มเลยฮานีอันเป็นการให้รางวัลกับพวกเจ้ายินดีด้วยยินดีต้อนรับกับพวกท่านด้วยบิมากุนตุมตะมาลูนในฐานะที่พวกท่านเคยทำเอาไว้ในโลกดุนยาไอ้ที่ให้ในวันกิยามะห์ในสวรรค์เนี่ยก็เพราะกุนตุมพวกท่านเคยทำมาในดุนยาถ้าดุนยานี้ไม่ได้ทำเลยไม่มีที่ว่างสำหรับเขาในวันนั้นภาพเหล่านี้ไม่เกิดขึ้นกับชีวิตนั้นในวันกิยามะห์ไม่เคยบริจาคไม่เคยนึกถึงคนยากจนไม่มีจิตใจจะอภัยให้กับใครเลยวันกิยามะห์สิ่งเหล่านี้ไม่เกิดขึ้นกับเขาอินนากะซาลิกะนัจซิลมุฮซินีนอัลลอฮ์บอกเรานี่แหละดังนั้นจะเป็นผู้ที่ตอบแทนพวกมุฮซินีนเองเรียกร้องพวกท่านไปสู่การกระทำทำในสิ่งที่เรากับอัลลอฮ์ในความรู้สึกอยากจะทำโดยสมบูรณ์นะทำตามหลักการศาสนากับสิ่งที่ไม่ใช่ไม่มีชีวิตกินได้กินไม่ได้มุสลิมและกาเฟรทำความดีหมดกับอัลลอฮ์ทำความดีด้วยกับตัวเองก็เช่นเดียวกันนะคนที่ปลูกต้นไม้เอาไว้ปลูกต้นไม้เอาไว้แล้วก็หนอนได้กินนกได้กิน คนขโมยไปกินช่างมันปล่อยไปเนี่ยที่บ้านเนี่ยที่ปลูกไว้เนี่ยแหละแม่เช้ากลับมาเนี่ยสาวว่าจะเด็ดซะหน่อยละแต่มีคนเอาไปช่างมันก็เอาไปก่อนเราได้ผลบุญคิดอย่างผู้ศรัทธาได้ผลบุญแต่ถ้าคิดอย่างคนที่จะอาฆาตก็สาบแช่งไปก็เป็นสิทธิเหมือนกันแต่ผลบุญก็ไม่ได้ก็ได้การสาบแช่งไปแล้วไงสาบแช่งเข้าไปเราจะไม่ได้อะไรล่ะได้สิทธิในการสาบแช่งแต่อยากได้ผลบุญเราได้เขาก็ได้บุญด้วยโอ้โหมหาศาลเลยนะครับมันยังมีอีกอันหนึ่งมันเป็นเยซานที่เกิดขึ้นขนาดอัลลอฮ์เนี่ยให้กับคนที่ไม่สามารถยืนละหมาดได้ให้นั่งไม่ได้ให้นอน มีความอ่อนแออัลลอฮ์อภัยให้ไม่มีความสามารถทำไม่ได้ไม่เอาโทษลายุกาลิฟุลอัลลอฮ์ให้ทุกขั้นตอนเลยจนกระทั่งขอให้คุณเป็นผู้ศรัทธาเท่าที่คุณจะสามารถเป็นได้แล้วเราล่ะในฐานะที่เราเป็นมนุษย์เราก็ต้องรับเอาความดีงามเหล่านี้มาเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยเหมือนกันเราก็ต้องมีให้เหมือนกันขนาดกาเฟสเขายังคิดปล่อยเต่าปล่อยปลาปล่อยนกปล่อยนู่นปล่อยนี่เขายังคิดเลยมันไปเอารางวัลที่ไหนไม่รู้แต่เราในฐานะผู้ศรัทธาจะไม่มีบ้างเหรอกับความมีความรู้สึกแบบเนี้ยความสวยงามมันจะเกิดขึ้นขนาดไหนมากน้อยขนาดไหนถ้าเรามีสิ่งนี้มีเอซานมีความรับผิดชอบเราต้องวิ่งกันสัก1,000 กิโลไหมฮะ700 ล้านเอางี้ไหมคนไทยมีสักเท่าไหร่ดี10 ล้านใช่ไหมคนไทยมี10ล้านคนสมมุตินะมุสลิมเรามี10ล้านคนเดือนนี้บริจาคบาทหนึ่งคนละบาทมีเงิน10ล้านให้ไว้ Channel 10ล้านในไว้ Channel ทำงานไป3 เดือนเดี๋ยวเดือนหน้าบริจาค10 ล้านให้ช่องนู้นไปทำงานไป3 เดือน
สมมติเดือนละ3ล้านบริจาคทุกเดือนเดือนละบาทต่อคนคนละบาทต่อยังมีทีวี10ช่องด้วยทำได้ไหมสบายทำไหมความยิ่งใหญ่มันจะเกิดแต่ไม่ได้โอ้โหกลัวคนอื่นจะใหญ่กว่าคนอื่นจะคือถ้าทุกคนเนี่ยอีมานเรียนรู้ศาสนากันหมดเราไม่ต้องเหนื่อยแล้วเราสบายเราสบายไม่ต้องไปกลัวถ้าเรามีอีมานแล้วเราช่วยเหลือกันจนกระทั่งพ้นวิกฤตนั้นมาไม่ต้องไปบอกว่าโอ้ยต้องไปกินทำนาคนนู้นทำนาเขาจะเอาข้าวมาให้เราเองแหละไอ้คนที่ทำนาเด็กคนนี้ก็จะเอาเนื้อไปให้เขาเองเขาไม่ต้องเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่หรอกแล้วมันจะให้กันเองเมื่อมันให้กันเองแล้วมันแลกกันไปด้วยตรงนั้นชีวิตมันสวยงามเอง วันนี้เราต้องแข่งขันเราต้องค้าขายไงบัดนี้มันจนใช่ไหมหลอกเอานี่ไปขายมันไม่มีเสื้อผ้าเรารวยคนเดียวอ่ะไอ้นี่มันก็จนไปเรื่อยไปได้ขายเสื้อผ้าเราก็ทำท่าว่าจะลดแหละแต่เอากำไรจากมันก็จนเนี่ยซื้อมามันก็จะแย่อยู่แล้วไปขายมันเราก็รวยขึ้นภาพมันก็ไม่มีไงคิดแบบเนี้ยเมื่อไหร่มันจะมีบ้างเมื่อไหร่ที่หัวใจเราพร้อมจะมาสู่ขั้นนี้แล้วก็คิดสร้างสังคมแบบไหนทุกคนวันนี้ขนาดตรงนี้ศาสนายังตีกรอบเลยอันนี้มาถับนี้ นี้มาถับนี้ไอ้นี่นันสกุลนี่ไปที่นี่ไม่ได้ไอ้นี่สกุลนั้นไปที่นู่นไม่ได้อัลลอฮฺอักบัรนี่ศาสนาแล้วก็อ้างสุนนะด้วยนะอ้างแนวทางถูกต้องเลยนะถ้าเห็นแนวทางถูกต้องแบบนี้แล้วก็อัลลอฮฺนะอิสลามมาสวยงามแต่ที่ไม่สวยงามคือใจของเราเพราะนั้นพยายามปรับใจของเราให้มันสวยงามก็อ่ะคร่าวๆนะมีมันก็ยังพยายามมีหลายอย่างอ่ะกูลูลิลละลินนาซิฮุสนาอัลเลาะห์สั่งเรานะกูลูให้พูด ลินนาสกับผู้คนฮุสนาด้วยคำพูดที่ดีฮุสนาแปลว่าเอซานพูดกับคนด้วยกับสิ่งที่ดีเพราะนั้นถ้าหากว่าสิ่งที่มันไม่ดีมาหาเรานั่นไม่ใช่เอซานแล้วคนนั้นก็อัลเลาะห์ไม่รักพฤติกรรมแบบนั้นอัลเลาะห์ไม่รักมันก็ฝากไว้ด้วยนะครับใครมีคำถามเรียนเชิญครับแต่ถามว่าเรายืนละหมาดในยามค่ำคืนเราอ่านเสียงดังได้ไหมครับละหมาดสุนัตฮะ คือต้องยอมรับนะว่าละหมาดในยามค่ำคืนที่นบีบอกว่าอัฟดอลุศอลาติบัดดัลฟารีฎอศอลาตุลไลคือการละหมาดที่ดีที่สุดหลังฟัดดูก็คือละหมาดในยามค่ำคืนทำไมถึงดีที่สุดล่ะเพราะมันเป็นละหมาดในเวลาที่วะศอลาตุลไลลิวันนาสุนิยามคือละหมาดในขณะที่บุคคลเขาหลับอยู่หมายถึงไม่มีใครรู้ว่าเราทำอะไรแล้วเราทำอะไรเนี่ยเมื่อไม่เขาไม่เห็นเราเมื่อเขาไม่ได้ยินเราแล้วเนี่ยแล้วก็ไม่มีใครรู้เลยมันจะไม่มีการโอ้อวดเลยมีแต่อิคลาสอย่างเดียวเลยทำแล้วไม่มีใครเห็นทำแล้วไม่มีใครได้ยินนอกจากอัลลอฮ์นั่นน่ะอิคลาสอย่างเดียวเพราะเราไม่ได้อวดใครเลยไม่ต้องไปตอนเช้าไม่ต้องมาทำให้หน้าผากมันด้านเนี่ยโอ้เจ็บหน้าผากมากเลยเมื่อคืนละหมาดนานไม่ต้องไปบอกเขาตื่นมาให้เหมือนกับเขาตื่นอันนั้นน่ะดีที่สุดแต่ถ้าถามว่าจะละหมาดเสียงดังได้ไหมไม่เป็นไรได้แต่ถ้าเกิดมีคนได้ยินล่ะมีคนเขารู้ว่าเราละหมาดล่ะถ้าเราจะอ่านเสียงดังเราจะอ้างด้วยเหตุผลได้ฉันละหมาดแล้วมันในมืดไม่ได้มันเวียนหัวมันยืนแล้วมันเอียงละหมาดแล้วมันอ่านเสียงไม่ดังแล้วมันไม่รู้ว่าอ่านไปถึงตอนไหนอันนั้นไม่เหตุผลสำหรับเราทำยังไงก็ได้ถ้าคนอื่นเขารู้ว่าเราละหมาดมันก็จะบั่นทอนความดีงามของละหมาดนั้นไปละหมาดเสียงดังได้ถ้าเวลาหนึ่งครั้งหนึ่งสองครั้งเพื่อจะสอนเราสอนลูกสอนนักเรียนสอนคนกลุ่มหนึ่งนะในเวลาหนึ่งอันนี้ให้เป็นบทเรียนไม่เป็นไรให้เขาสามารถเข้าถึงตัวละหมาดและรู้จักมันสัมผัสกับมันได้แล้วเอาไปทำเองเพราะต่างคนก็ต่างต้องละหมาดในที่มันเงียบครับแต่ถ้าเขาเนียดเพื่ออ่านเพื่อให้อัลลอฮ์ฟังไม่ได้ให้มนุษย์ฟังเนี่ยมันคืออ่านค่อยอัลลอฮ์ก็ได้ยินคืออ่านค่อยอัลลอฮ์ก็ได้ยินอ่านดังอัลลอฮ์ก็ได้ยินแต่กำลังจะบอกว่าละหมาดที่สามารถอ่านดังได้เป็นละหมาดเนี่ยละหมาดเนี่ยสามารถอ่านดังได้จริงๆละหมาดเนี่ยเป็นละหมาดค่อยถ้าเราจะอ่านดังก็ไม่เป็นไรสมมติเราจะอ่านเองตัวเราเองอ่านอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัรเราะห์มานุรเราะฮีมมันไม่ได้ยินกันมากกลางคืนอาจจะไม่ได้ยินน่ะก็ไม่เป็นไรมันได้ถ้าบ้านเราปิดประตูแล้วก็มันไม่มีใครรู้เพราะที่สำคัญที่สุดก็คือคุณจะให้อัลลอฮ์ได้ยินหรือไม่ได้ยินถ้ามีใครรู้ว่าเราละหมาดมีคนรู้ว่าเรากำลังละหมาดในยามค่ำคืนไอ้นี่มันอ่านเขาละหมาดกลางคืนแสดงว่าเรารู้มาจากการที่แม้ว่าเราจะไม่ได้เนียดแต่เรารู้ว่าการอ่านดังน่าจะมีการได้ยินมันก็จะบั่นทอนความสมบูรณ์ไปคือยังไงมันก็ดีกว่าไม่ละหมาดอะดีกว่าเยอะแหละครับ ก็
ก็ดังคือดังอ่ะคนอื่นได้ยินอ่ะถือว่ามันดังแต่ถ้าเราได้ยินเองคนอื่นไม่ได้ยินไม่เป็นไร okay. คือถ้าหากว่าเราได้ละหมาดแล้วได้ยินลูกได้ยินแล้วลูกเขารู้ว่าพ่อเขาละหมาดคือคนอวดลูกมันก็ไม่ได้อะไรนะคือให้รู้ว่าลูกเนี่ยเขารู้ว่าพ่อเขาละหมาดมันก็อาจจะส่งความรู้สึกสัญญาณอะไรบางอย่างมันก็ไม่เป็นไรอ่านให้ภรรยาได้ยินอย่างเงี้ยอ่านให้สามีได้ยินเอาไม่ได้ผู้หญิงเนี่ยไม่ต้องอ่านดังถ้าจะอ่านก็แค่เบาๆผู้หญิงอ่านดังไม่ได้ครับถ้าถามว่ามีคนสูงอายุคนหนึ่งนะฮะอายุสูงอายุเวลาคุยเรื่องศาสนาเขายึดความเข้าใจของเขาเป็นหลักนะฮะแล้วก็พอบอกให้เขาถามผู้รู้เขาก็ไม่ถามแสดงว่าเขาทำได้ก็ถูกมั้งอะไรอย่างเงี้ยนะเขาอีหม่านดีละหมาดสุเราทุกเวลาเดี๋ยวอีกนิดนึงฮะแต่หัวแข็งไม่ฟังใครแบบนี้จะมีวิธีเตือนอย่างไรครับคืออย่างน้อยเขาก็ฟังครูของเขามาแล้วนะจะว่าเขาไม่ฟังใครก็ไม่ได้คือเขาก็ต้องฟังมาคนนึงแต่เมื่อฟังแล้วเนี่ยเขาก็จะมีความรู้สึกว่าเขาฟังครูของเขาแล้วเขาก็เชื่อมั่นในครูของเขาก็ไม่เป็นไรนะคนที่เขามีครูของเขาแล้วเขาเชื่อตามครูของเขาปฏิบัติก็ไม่เป็นไร แต่เขาจะไปว่าคนอื่นไม่ได้เหมือนกับที่คนอื่นเนี่ยเขาเห็นเขาเรียนมาจากสิ่งที่เขาทำแล้วไอ้คนอื่นก็ทำไม่เหมือนกันเนี่ยพยายามจะจูนพยายามจะสร้างความเข้าใจเนี่ยเขาก็ไม่รับนะเขาไม่รับเราก็อย่าไปว่าคนอื่นก็ทำในสิ่งที่เขาทำไปแต่อย่าไปว่าคนอื่นแต่ถ้าหากว่าให้ดีที่สุดก็คือเรารับรู้ว่าเอ้ยเขามาทำแบบนี้แล้วสิ่งที่เราทำเรามั่นใจไหมว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยถูกสักอย่างเดียวเลยเราก็ต้องไปศึกษาข้อมูลดูรังไม่ต้องยังไม่ต้องเปลี่ยนหรอกทางที่ดีอ่ะยังไม่ต้องไปเชื่อฟังเขาหรอกแต่ลองไปศึกษาข้อมูลของเขาดูว่าของเขาเนี่ยถูกหรือผิดยังไงหรือว่ามันได้ทั้งสองอย่างเราจะได้ไปบอกเขาออกมันก็ได้ทั้งสองอย่างนะเพราะบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องไปหักเลยบางสิ่งอย่างมันก็ไปด้วยกันได้ทำไม่เหมือนกันแต่ก็ทำได้เพราะบางหลักการมันไม่จำเป็นต้องมันไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนนะบางทีมันมีหลักการบอกอ้าวไปได้สองอย่างแล้วก็ให้มันไปได้สองอย่างนั่นแหละต้องยกกรณีเหตุการณ์มาด้วยตัวอย่างอ่ะเช่นถ้ามีตัวอย่างอาจจะบอกได้คำถามต่อไปนะอาจารย์นั่งละหมาดบนรถเพื่อรักษาเวลาถือว่าใช้ได้ไหมเพราะกลัวว่าจะเลยเวลานั่งละหมาดบนรถ กลัวว่าจะเลยเวลาก็จอดรถเนี่ยรถเมย์อาจารย์ถ้าอย่างนั้นนะถ้าอย่างนั้นก็ละหมาดไปถ้าบนรถเมย์ละหมาดถ้าละหมาดได้ก็ละหมาดไปให้ละหมาดเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ละหมาดบนรถเราก็เลยเวลาแต่ถ้ารู้ว่าเราละหมาดบนรถแล้วมันก็ไม่กูชั่วละทิศกิบลัดก็ไม่ได้ก็ไปกอดอใช้เอาเพราะถือว่าเราไม่ได้ใส่ใจในช่วงเวลานั้นทุกอย่างเนี่ยคำตอบไม่จำเป็นต้องเป็นคำตอบเดียวนะวันรอหัวอารมคืออยู่ที่เขาตัดสินใจว่าเขาจะทำยังไงถ้ามันได้เวลามานานแล้วก่อนที่จะขึ้นรถเนี่ยเขาต้องละหมาดแต่เขาไม่ละหมาดอันนั้นเป็นความผิดพลาดของเขาที่เขาไม่ได้ใส่ใจเพราะว่าละหมาดในกิตาบันเมากูตามันถูกบันทึกเป็นเวลาของมันละเขาว่าถูกสอบสวนในช่วงปล่อยปละละเลยแต่ถ้ามันอยู่ในเวลาเขาก็สามารถทำได้แต่นี้ต้องนั่งต้องเดินทางไปจะไปถึงบ้านเลยเวลาแสดงว่าเขาไม่ได้ใส่ใจเขาผิดอยู่แล้วผิดตรงนั้นอยู่แล้วแหละจะบอกว่าไม่ผิดนะไม่ได้ผิดเพียงแต่ว่าเขาอาจจะต้องไปกอดอใช้หรือถ้าเขาจะสามารถละหมาดบนรถเขาก็จะต้องดูว่าบนรถเนี่ยเป็นทิศกิบลัดหรือเปล่าแล้วถ้าเราหันไปทางกิบลัดแล้วมันจะไปทางไหนก็ช่างถ้าตอนแรกหันไปทางกิบลัดก็ไม่เป็นไรก็หันไปคือถ้าจำเป็นที่สุดเนี่ยไฟนะมาตัวลูฟซับมาวันจุนเราคือหันไปเถอะอัลลอฮ์อยู่ทุกที่นั่นแหละแต่ที่ทางแรกเนี่ยตอนที่เราตักบิดก็ต้องให้หันไปทางทิศกิบลัดด้วยครับมันรอวันแล้วคำถามต่อไปนะฮะคือขาดบวชปีที่แล้วพอมาปีนี้ก็เกิดตั้งท้องเราจะสามารถบวชใช้ได้หรือไม่มีข้อยกเว้นอะไรบ้างครับขาดบวชปีที่แล้วหมายถึงรอมฎอนที่ผ่านมาเราไม่ได้ถือศีลอดคงแก่ลักษณะไงคือไอ้ที่ไม่ได้ถือศีลอดในรอมฎอนที่ผ่านมาน่ะเพราะอะไรถ้าไม่ได้ถือศีลอดในที่ผ่านมาอันเนื่องมาจาก
ประจำเดือนนะแล้วพอถึงมาแล้วยังไม่ได้ใช้แล้วเราก็มาตั้งคันซะก่อนใช่ไหมเราก็จ่ายกัฟฟาร์จ่ายฟิดยะแทนไอ้ที่เราไม่ได้บวชเพราะเราไม่ได้ถือสินอดแล้วเข้าใจปะสมมติเดือนรอมฎอนที่ผ่านมาเนี่ยที่ผ่านมาเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเราขาดบวชขาดเนี่ยสมมติผมให้สาเหตุก็คือขาดเพราะเรามีประจำเดือนแต่พอเวลาหมดรอมฎอนเราเนี่ยยังไม่ได้ใช้ที่นักวิชาการก็บอกว่าก่อนจะบวชหกนะให้ใช้ซะก่อนแต่เราอ่ะยังไม่ได้ใช้พอไม่ได้ใช้เสร็จปุ๊บเราอาจจะบวชหกไปแล้วแหละเสร็จแล้วมาตอนเนี้ยผ่านมา 3-4 เดือนหลังจากนั้นมาเราเกิดตั้งครรภ์ขึ้นมาแล้วเราก็ไม่กล้าจะถือศีลอดแล้วเราก็ถือเป็นถือใช้เหตุผลว่าเราก็กลัวสุขภาพแล้วเราก็ไปจ่ายฟิดยะแทนจ่ายฟิดยะแทนซะไอ้ที่ผ่านมาเราไม่ดูครั้งที่แล้วน่ะให้เราก็จ่ายแทนไปเลยเพราะเราไม่ได้ถือไม่มีโอกาสแล้วก็จ่ายฟิดยะไปซะต้องอยู่สาเหตุใช่มั้ยครับครับผมอันนี้ช่วงนี้เป็นช่วงของฤดูหนาวเนี่ยถ้าใครจะถือศีลอดใช้ก็เชิญนะฮะเพราะมันก็เร็วเร็วหน่อยครับผมคันแก่กับคันอ่อนก็คือมันอยู่ที่เรากลัวหรือไม่กลัวยังไงถ้าเราถือว่าอ๋อคันเล็กๆเนี่ยมันไม่น่าจะมีผลต่อสุขภาพอดอาหารได้เราปรึกษาแพทย์แล้วบอกหมอบอกไม่เป็นไรเราถ้าเรามั่นใจเราก็ถือสินอดไปวันไหนถือได้เราก็ถือวันไหนที่เราถือไม่ได้สมมติเราขาด7วันเราถือได้สักประมาณ5วันอีก2วันเราถือไม่ได้เราไม่กล้าถือหรือไม่ไหวเราก็จ่ายฟิดยะแทนไปแต่ถ้าช่วงท้องๆเนี่ยนั้นมันผมพ้นท้องก็คลอดลูกอีกแล้วถ้าในค่ำเดือนรอมฎอนปีนี้ตั้งครรภ์นะแล้วก็ไม่ได้ถือสุดไม่ได้ก็จ่ายฟิดยะพอรอมฎอนปีถัดมาให้นมลูกก็ไม่ได้บวชอีกก็จ่ายฟิดยะอีกก็ได้ต่อเนื่องนะครับครับคำถามต่อไปนะฮะวิธีอาบน้ำละหมาดตอนล้างเช็ดผมกับใบหูเนี่ยท่าที่ถูกต้องทำอย่างไรครับนบีบอกว่าอัลอูดูนาเนี่ยมินารอสหูเนี่ยสองข้างเนี่ยมินารอสเป็นส่วนหนึ่งของศีรษะในฮะดีษนบีก็คือถือว่าเอามือเนี่ยจุ่มน้ำมาเนี่ยเริ่มที่มุกัดดิมาตุรอสคือเริ่มจากด้านหน้ามาแล้วก็เช็ดไปข้างหลังเนี่ยแล้วก็ย้อนกลับมาแล้วก็เช็ดใบหูทัศนะของบรรดาอิหม่ามเนี่ยเขาก็เลยให้ความหมายคนที่พูดถึงน้ำมุสตะมันไม่มุสตะมันน้ำใช้แล้วไม่ใช้แล้วเขาก็กลัวเขาก็เลยตั้งให้บอกว่าเวลาลูบไปเนี่ยเขาให้เอายก2นิ้วนี้ขึ้นให้3นิ้วเนี่ยเช็ดไปแบบเนี้ยเช็ดอย่างเงี้ยไปแล้วตอนกลับมานะทัศนะอิหม่ามชาฟีเขาให้เอาข้างหลังเนี่ยเช็ดกลับมาเขาให้เอาหลังมือเนี่ยเช็ดกลับมาถ้าเราเอาด้านนี้เช็ดไปแล้วถ้าเราเช็ดกลับมามันก็ใช้แล้วอ่ะเขาก็เลยบางคนบอกแล้วก็จะทำแบบเนี้ยเราบอกกลัวมันจะใช้แล้วมันก็เลยไม่ได้สุนนะเช็ดทั้งศีรษะเพราะนั้นถ้าเราเช็ดกลับไปเนี่ยตามสุนนะนบีคือให้เราพูดเช็ดกลับไปแล้วก็กลับมาเนี่ยแหละแล้วก็ครั้งเดียวแล้วก็เช็ดนี่เลยบางคนเขาก็เปลี่ยนแค่นี้เอาอันเนี้ยเช็ดไปแล้วกลับมาแล้วเหลือ2นิ้วนี้เช็ดอย่างนี้กันแล้วแต่วิธีการในรายละเอียดของความคิดน่ะนบีก็บอกแค่นี้แล้วบอกเอามือเนี่ยจุ่มไปน้ำแล้วก็เช็ดไปข้างหน้าแล้วก็กลับมาแล้วก็เช็ดหูทีเดียวกันจะวิธีไหนยังไงก็ไม่เป็นไรได้หมดอะไรนะรูบารอซีฮีนักวิชาการพูดเองป่ะคือนบีพูดเนี่ยในกุรอานก็บอกว่าวัมซะฮูบิรูซิกุมให้เช็ดศีรษะในหะดีษนบีก็บอกแล้วว่าเริ่มตั้งแต่มุกอดดิมะตุรอสเริ่มตั้งแต่เนี่ยด้านหน้าไปจนกระทั่งถึงท้ายทอยเนี่ยมุอัคคิรตุรอสท้ายของศีรษะแล้วก็รัดยาแล้วก็กลับมาอัดบะแล้วย้อนกลับมามันไม่มีรูบะก็คือเช็ดทั้งหมดตามตัวบทหะดีษทีนี้ถ้าเกิดคนบอกว่าจะเช็ดมันจะรูบัวได้ไงล่ะศีรษะตั้งเยอะเห็นรูปอยู่แค่เนี้ยเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยลองดูที่มันรูบัวได้ไงทหารไปขาน4มันก็ไม่ได้อยู่แล้วครับคำถามต่อไปนะฮะมีคนขัดสนมาขอยืมเงินแล้วให้ไปต่อมาก็มายืมอีกคนที่ให้ขอยืมนี่ก็บอกว่าเธอยังไม่ได้ใช้ของเก่าเราเลยจะให้ใหม่ไม่ได้ยังไม่ได้พูดแบบนี้จะ
คนที่พูดเนี่ยจะผิดไหมครับ1เรารู้ว่ามีคนขัดสนมาขอยืมตังค์ผมว่าไม่น่าให้ยืมต้องให้เลยเพราะว่าคนขัดสนเนี่ยเขามีสิทธิ์รับซะกาตถ้าเราให้ยืมมันก็ได้นะเรารู้ว่าคนขัดสนน่ะขัดสนแปลว่ามิสกีนนะไม่ใช่คนยากจนคือฟากีรมิสขัดสนก็คือเดือดร้อนน่ะเคยมีแต่ตอนนี้ขัดสนคือตอนนี้ไม่มีแล้วมายืมพอมายืมเสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วคนขัดสนเนี่ยเมื่อไหร่มันจะมีแบบเหลือหรือพอเขาก็เดือดร้อนแล้วคนขัดสนก็ช่างซะเหลือเกินนะรู้ว่าไม่มีแล้วก็ไม่รู้ว่าที่จะเอามาใช้เขามันก็ไม่รู้จะมีที่มาตอนไหนแต่ก็กล้าไปยืมคนอื่นอ่ะแล้วก็ไม่รู้ว่าที่มาของการจะไปใช้นี่ใช้ตอนไหนแล้วไปรับปากเขาเนี่ยมันเสียคนอ่ะคือเราไม่เข้าใจตัวเองว่าตัวเองอยู่ในฐานะแบบไหนก็ถ้าไม่ไปยืมเขาก็ไม่เห็นว่าเราอ่ะจนเขาก็ไม่มาให้มันก็ต้องยืมแหละแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันคือมันมัสอูเลียมันความรับผิดชอบมันน้อยอ่ะตัวเองอ่ะขัดสนไม่มีสตังค์อ้าวโอเคถ้าเรามีอาชีพมีทำมาหากินแล้วมันน่าจะได้ก็บอกเข้าไปว่าจะได้จะทยอยให้ยังไงมันก็ไม่แน่นอนพอพูดอย่างนี้มันความเชื่อน่าเชื่อถือมันก็ไม่มีพอไม่มีคนก็ไม่ให้ยืมคือปัญหามันเกิดขึ้นน่ะถ้าเรามีจริงๆแล้วก็คนขัดสนมายืมเนี่ยเขาต้องการขนาดไหนเดือดร้อนจริงไหมก็ให้เขาไปเลยเขาบอกเอาเดือดร้อนเท่าไหร่ล่ะแล้วยืมแค่นี้พอไหมแล้วมีปัญหาไหมจะเอามาใช้ฉันไหวเหรอก็ลองถามตรวจสอบเขาดูถ้าเราจะให้จริงๆอ่ะลองดูซิว่าเขาเป็นยังไงพอเขามาเสร็จแล้วพอรู้ว่าเขาเอาไปใช้ถูกต้องทำมาหากินเลี้ยงครอบครัวแล้วก็ไม่สามารถเอามาใช้คืนได้เนี่ยไปบอกเขาว่าให้เขาไปนี่กรณีที่คนเราพอที่จะรู้จักนะฮะใช่ไหมครับผมความแตกต่างระหว่างมุมินกับมุอ์ซินเนี่ยนะฮะต่างกันอย่างไรครับก็บอกแล้วมุมินกับคนที่เชื่อในเรื่องของอีหม่านต่ออัลลอฮ์มาลาอิกะห์รอซูลกัมพีวันกิยามะห์แล้วก็สภาวะกอดอกอดัดน่ะแต่มุอ์ซินเนี่ยก็คือทำมุอ์ซินนี่เหนือชั้นน่ะสุดอ่ะดีที่สุดคือชั้นสูงสุดคือมุอ์ซินน่ะคือคนที่ทำความดีแบบหวังความดีจากอัลลอฮ์อย่างเดียวละนะครับคำถามนะฮะเป็นฮักกุนเนี่ยแปลว่าอะไรครับฮักกุนใช่ไหมฮักกุนแปลว่าสิทธิก็คือของอ่ะเจ้าของอ่ะเป็นสิทธิของเขาฮักกุลเช่นฮักกุลมุสลิมก็คือสิทธิของมุสลิมฮักกุซาวยะก็คือสิทธิของภรรยาฮักกุซอดก็คือสิทธิของสามีสิทธิก็คือเขาควรจะได้เขาควรจะได้อะไรจากเราเช่นฮักกุซอดอะลาซาวยะสิทธิของสามีต่อภรรยาคือภรรยาจะต้องทำให้สามีสิทธิของสามีต่อภรรยาก็คือภรรยาทำสิทธิของภรรยาต่อสามีคือสามีต้องทำคือทุกคนต้องได้สิทธิกันและกันใช่ไหมภรรยาต้องได้รับสิทธิจากการสามีคือสามีต้องพูดดีต้องดูแลต้องเลี้ยงดูเขาต้องได้จากสามีคือสามีต้องดูแลเขาเงินก็ไม่ให้ใช้หลับนอนก็ไม่หลับนอนบ้านก็ไม่กลับพูดก็ไม่พูดสามีภรรยาเนี่ยต้องกอดคอกันบ้างใช่ไหมต้องจับมือกันบ้างช่วยเหลือกันบ้างต้องมีอะไรที่มันเป็นพิเศษกว่าคนอื่นน่ะต้องมีนั่นคือสิทธิแต่นี่อะไรเป็นสามีภรรยาไม่มีเลยจับมือก็ไม่จับแล้วมีทำไมใช่ไหมเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ฮะรูปหัวรูปเป็ดไก่ได้มันจับแต่ภรรยาไม่ได้ก็ครับช่วงนี้จะเป็นช่วงไปอุมรอนะฮะอาจารย์ก็จะถามว่านบีไปอุมรอเนี่ยทำอุมรอครั้งเดียวหรือหลายครั้งนบีทำอุมรอคำว่าอุมรอหรือฮัจญ์เนี่ยแปลว่าอัลกอสดูแปลว่าตั้งใจเพราะนั้นนบีเดินทางจากมะดีนะห์ไปมักกะห์เนี่ยตั้งใจไปทำอุมเราะห์ก็คือทำอุมเราะห์อย่างเดียวครั้งเดียวทำเสร็จแล้วนบีก็กลับ นะแล้วนบีก็กลับเพราะนั้นเมื่อเราตั้งใจจากบ้านเนี่ยเราไปทำอุมเราะห์ก็คือได้อุมเราะห์แล้วแล้วเราก็กลับบ้านเราแล้วเราบอกว่าเราอยากจะทำอีกถ้าเราเอาตามซุนนะห์นบีตามซุนนะห์นบีเนี่ยพอไปถึงทำอุมเราะห์อย่างผู้ชายอย่างพวกเราเนี่ยโกนหัวเลยวันนุ่งขึ้นจะเอาผมที่ไหนไปตัดเอาเราฉลาดกว่านบีเราฉลาดกว่าซอฮาบะห์ฉลาดแบบเนี้ยเราจะเอาแบบเนี้ยถ้าจะเอาแบบซอฮาบะห์เนี่ยบริจาคเลยทรัพย์ที่ครั้งแรกบริจาคมีที่บ้านเท่าไหร่ดูบัญชีธนาคารมี10ล้านบริจาค5ล้านครั้งหนึ่งครั้งที่2อีก5ล้านหมดตัวพอดีกล้ามั้ยไม่ความดีเนี่ยความดีที่มีอยู่ในศาสนาเนี่ย
มองอย่างเป็นธรรมนะเขาบอกเราการนะคอยรอละซาบากูไนแหละถ้ามันเป็นเรื่องดีเนี่ยคนรุ่นเก่าเขาไม่โง่เขาไม่โง่หรอกหูเขาไม่รู้เรื่องเขาไม่เข้าใจคนยุคเราที่เพิ่งจะมาเจอโอ้โหมันเกิดขึ้นในยุคเราเนี่ยหมดเลยยุคก่อนไม่มีใครทำเลยมันมาเกิดขึ้นในยุคเราไม่มีหรอกไม่มีศาสนาหรอกแบบนี้ไม่มีความดีไม่มีศาสนาใดแบบนั้นหรอกมันผ่านมาในยุคซอฮาบะห์โอ้โหเขายังไม่เจอกันชุกตาบีอินเขาก็ยังไม่เจอเขามาเจอในยุคเราโอ้นี่ไปถึงไปออกไปตานาอิมกลับมาไปสามเจ็ดแปดครั้งสิบครั้งอ้าวแล้วรุ่นนั้นไปไหนเขาโง่กันเหรอทำไมเขาไม่ทำกันล่ะถ้าเขาทำนั่นคือความสมบูรณ์ศาสนาถ้าเขาไม่ทำมันไม่ใช่ศาสนามันไม่ใช่พื้นฐานความเข้าใจของศาสนาที่เราจะมาเข้าใจกันเองในยุคหลังเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ก็กำลังจะถามว่าสมัยซอฮาบะห์ในยุคซอฮาบะห์ยุคตะบีอีนเนี่ยไม่ได้ทำใช่ไหมไม่มีทำอยู่ครั้งเดียวไม่มีใช่ไหมครั้งเดียวไปครั้งหนึ่งก็ทำอุมเราะห์ครั้งเดียวนะครับปัจจุบันเนี่ยนักวิชาการเองเขาบอกว่าถ้าจะทำถ้าเราไปถึงเป็นความเป็นธรรมนะโกนหัวเลยผู้ชายผู้หญิงก็ตามนบีแหละตัดก็ขีดไปตัดไปเนี่ยข้อนิ้วหนึ่งสักประมาณเนี้ยตัดไปผู้ชายโกนเลยนักวิชาการบอกถ้าจะทำก็รอให้ผมเนี่ยมันขึ้นก่อนให้พอว่ามันจะมีผมก่อนใช่ไหมแล้วเราถึงจะทำใหม่ได้หรือนบีบอกว่าถ้าใครที่มาจากเมืองมะดีนะห์เนี่ยก็กลับไปที่มะดีนะห์ก่อนใครที่มาจากมะดีนะห์น่ะกลับไปที่มะดีนะห์ก่อนแล้วก็เดินทางมาใหม่คือต้องกลับไปมะดีนะห์กลับไปมะดีนะห์ก่อนจะไปคืออย่างน้อยใช่ตานาอิมอย่างเดียวไม่มีที่ไปตานาอิมน่ะท่านหญิงไอชาน่ะท่านหญิงไอชาน่ะตอนไปทำฮัจญ์น่ะแล้วก็ทุกคนได้ตะวาฟกันหมดท่านหญิงไอชายังไม่ได้ตะวาฟเพราะว่ามาประจำเดือนแล้วเขาก็จะกลับกันหมดแล้วท่านหญิงไอชายังไม่ได้นบีก็เลยบอกอับดุลรอมานน้องชายอับดุลรอมานออกไปพาท่านหญิงไอชาไปที่ตานาอิมไปเนียดเอรอมตรงนั้นมาแล้วกลับมาตะวาฟถึงจะได้ฮัจญ์ของท่านหญิงไอชาคนเดียวไม่งั้นชาวบ้านเขาก็ออกไปกันหมดแล้วแล้วอัลเลาะห์อาลัมถ้าเราเคยไปทำฮัจญ์แล้วนะฮะทำอุมเราะห์กับอุมเราะห์วาญิบใช่มั้ยอุมเราะห์วาญิบสมมุติตัวนะฮะทําแล้วเนี่ยแล้วครั้งนี้เราจะไปทําอุมเราะห์เนี่ยเราจะไปทําเนียดให้กับภรรยาที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยได้มั้ยขอดุอาให้เขาอุมเราะห์ของเราอุมเราะห์ของเราขอดุอาให้ทุกอย่างแหละอุมเราะห์ของเราถ้าเป็นฮัจญ์นะทําให้พ่อแม่ได้เท่านั้นแหละของภรรยาไม่ต้องภรรยานี่ขอดุอาให้เขาใช่ถ้าเรามีลูกใช่ถ้ามีลูกก็ให้ลูกขอดุอาให้เขาครับก็คงสมควรกับเวลานะครับครับก็วันนี้อาจารย์พูดได้เตือนสติเรื่องอิอซานให้เรารู้สึกว่าเราจะต้องนิ่งและมีความสบัดมากขึ้นแล้วก็ต้องอดทนในการทำความดีเพื่ออัลเลาะห์นะครับครับก็คงสรุปก็อาจารย์สรุปเลยครับครับก็ถ้าไม่มีอะไรก็แค่นี้ไม่มีคำถามได้ไหมข้างหลังมีไหมถ้าไม่มีคำถามก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับในเวลาตรงในเวลานะฮะคือเข้าเวลาแล้วละหมาดเลยแล้วละหมาดในเวลามันแตกต่างยังไงยังไงนะละหมาดในเวลาเมื่ออาซานเสร็จแล้วก็ดีอาซานก็ละหมาดกันแล้วละหมาดในเวลาเนี่ยมันมีความสำคัญหรือดีกันขนาดไหนคือการละหมาดเนี่ยต้องอยู่ในเวลาอยู่แล้วใช่ไหมคำว่าละหมาดในเวลาเนี่ยอะไรเขาเรียกว่าฟีอัลวะลีวักติฮาน่ะในตอนแรกของเวลาเนี่ยประเสริฐที่สุดและละหมาดอิชาเนี่ยอาคิรวักตุฮาดีที่สุดคือนบีพูดโดยทั่วไปของการละหมาดเนี่ยต้นเวลาน่ะดีที่สุดนะในต้นเวลาหะดีษบทเนี่ยก็ยังรวมถึงละหมาดอิชาด้วยทุกเวลาละหมาดอิชาก็จะมีอีกรายงานนึงที่บอกว่าละหมาดอิชาที่ดีก็ท้ายเวลาก็มีด้วยเหมือนกันก็แสดงว่าในตอนกลางคืนเนี่ยเราก็สามารถได้ละหมาดได้ตอนต้นก็ได้ตอนท้ายก็ได้แต่ที่ละหมาดตอนท้ายเนี่ยคำว่าท้ายเนี่ยเป็นญะมาอะห์หรือว่าเราคนเดียวมันไม่ใช่คือถ้าญะมาอะห์ตรงมุกเอมเนี่ยอ้าวละหมาดเราจะละหมาดกันตอนท้ายนะงั้นน่ะใช่แต่ถ้าหากว่าเราละหมาดคนเดียวเขาละหมาดกันนี่มันสิเราไม่ละหมาดเรามีภารกิจปัทระไม่มีเราก็ต้องไปละหมาดญะมาอะห์เพื่อจะให้ได้ญะมาอะห์แต่ถ้าญะมาอะห์ของเราเนี่ยสมมติเรามีภารกิจเราทำงานมีประชุมหรืออะไรเรากลุ่มนึงเราไปละหมาดตอนท้ายเวลาอันนั้นได้ไม่ได้ถือว่าเราเนี่ยล่าช้าเราก็ไม่ได้ประเสริฐเพราะในช่วงของเวลาก็ได้ไปถึงครึ่งคืนอย,
วัลลอฮุอะลัมอย่างเช่นในเวลาอีซาเนี่ยถ้ามีบรรยายเนี่ยเราบรรยายก่อนแล้วค่อยละหมาดจะมารวมกันดีไหมฮะอาจารย์มันก็ได้มันก็ได้ได้วัลลอฮุอะลัมได้ครับ